รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวกิจกรรมกำลังจะเริ่มมาตอนนี้กำลังอยู่ในส่วนของการเตรียมนะฮะเตรียมเวทีเตรียมเครื่องเสียงอยู่นะฮะเราจะให้ดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศพี่น้องวันนี้มาเยอะมากนะฮะที่ฝรั่งที่เยอรมันที่โคโรนวันนี้นะฮะดูเยอะมากขออภัยนะครับที่กล้องมันหมุนไปหมุนมาอาจจะเวียนหัว
1 2 3เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวกิจกรรมการชุมนุมนะของพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยจะเริ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราเชิญพิธีกรยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ยืนอยู่บริเวณภายนอกนะครับให้เข้ามาอยู่บริเวณจุดเราจะมีการมาร์กจุดไว้ให้นะฮะเป็นจุดสีเขียวนะฮะเป็นไปตามมาตรการป้องกันมาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นะครับวันนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับรบกวนพี่น้องเราช่วยยืนตามจุดวันนี้มาเยอะนะฮะจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสฝรั่งเศสวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินทางมาประมาณ1รถบัสนะฮะประมาณ40กว่าท่านนะฮะรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ภายในประเทศเยอรมนีแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยียมด้วยอย่างเบลเยียมด้วยครับจากเยอรมนีนะฮะจากเบลเยียมนะฮะ1 2 1 2นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทางด้านเวทีเราก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยเลยนะฮะกิจกรรมวันนี้นะจะเป็นกิจกรรมนะครับไอสัตว์ออกไปนะฮะจะเป็นกิจกรรมวันนี้ที่ประเทศไทยมีการชุมนุมนะฮะเพื่อยุติการชุมนุมไปก็มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นขี้ข้าทรราชนะครับมีการใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ำตายิงใส่พี่น้องเยาวชนนะครับรวมถึงประชาชนที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องนะครับให้ทรราชอย่างประยุทธ์จันทร์โอชานี้ออกไปนะครับรวมไปถึงนะการเรียกร้องให้มีการลดงบประมาณของสถาบันกษัตริย์และงบประมาณของกองทัพเพื่อนำมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการโควิดระบาดในประเทศไทยนะครับหาวัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนซิโนแวคนะครับของโคตรพ่อโคตรแม่มันนะฮะก็อันนี้เป็นตัวสำรองของพิธีกรนะฮะขอเชิญพิธีกรตัวจริงนะสวัสดีค่ะพี่น้องร่วมอุดมการทุกคนสวัสดีค่ะเทส1 2ดังได้ยินไหมคะได้ยินไหมเสียงพวกเราเรียกน้องประชาธิปไตยจากตรงนี้เธอได้ยินไหมได้ยินนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะคะที่พวกเราพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักในประชาธิปไตยทั้งจากในประเทศเยอรมนีเองนะคะหรือว่าจากประเทศข้างเคียงอย่างเช่นฝรั่งเศสใครมาจากฝรั่งเศสบ้างรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะหลังจากที่เรามีจัดการประท้วงกันหลายครั้งแล้วทั้งที่ในไทยแล้วก็ที่ในประเทศเยอรมนีเองนะคะพวกเราออกมารวมกันในวันนี้เพื่อที่จะแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานที่ล้มแล้วของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าบริหารงานแบบนี้บริหารงานไม่ได้ควรจะออกให้เขาPeople and everyone who stand here in front of me in solidarity for democracy. Today is another day that we Thai people are gathered together here in Germany again to express our concern to the Thai people in Thailand who are now suffering terribly from the failure of the government
that is like the worst prime minister in our history, Prime Minister Prayut Chan Ocha. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามีด้วยกันหลายวัตถุประสงค์มากนะคะเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วเราต้องเรียกร้องหลายอย่างมากมันนานเกินไปแล้วนะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะที่เรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อที่จะต้องการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เราอยู่ทางนี้เราได้วัคซีนกันแล้วใครได้วัคซีนแล้วบ้างแต่พี่น้องที่ไทยนะคะยังได้เป็นเหมือนน้ำเขาเรียกว่าไงนะกระชายดำใช่ไหมหรือว่าเป็นซิโนแวคกับจีนอยู่ซึ่งไม่สามารถจะช่วยในการปกป้องแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะซึ่งแตกต่างจากนี้ซึ่งนี่ก็คือวัตถุประสงค์แรกของเรา So our objectives of our protest today there are several of them because our prime minister isreally gathering in term governor the country. For the first purpose, we are here to support our Thai people in Thailand who is now experiencing the economic downturn, which is the result from the COVID-19, like the pandemic, which our government is not handling it nicely or in the way that the normal people usually do. We don't have enough or good efficient vaccination for our people.We have the vaccine that is imported from China with really extremely low exchange rate, and now we are actually having really high infected rate in Thailand. สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะคะของกิจกรรมในวันนี้ก็คือเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยOur second purpose for our protest today is we need to demand for our Thai government to import the more efficient vaccine to vaccinate all Thai people in Thailand. We need Pfizer, we need Moderna, we need the vaccine that you are guaranteed not to be dead after you are vaccinated and the one that can actually protect you. สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่สามนะคะเราต้องการจะเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆรวมทั้งบุคลากรด่านหน้าเช่นอาสาสมัครรวมถึงสัปเหร่อที่เป็นคนสุดท้ายในการจัดการศพผู้เสียชีวิต Our third purpose we would like to demand our government to import and manage the medical equipment to be sufficient for all the medical personnel who are working in the hospitalAll the doctors, nurses, including volunteers, and also the funeral director, who are the ones that have to manage and in contact with the corpse for who died from the COVID-19. สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่สี่นะคะเราต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดCOVID-19เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะในข่าวของไทยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ไม่สามารถได้รับเตียงในการดูแลรักษาไม่สามารถได้รับยาได้รับวัคซีนมีทั้งคนที่นอนเสียชีวิตตายอยู่ข้างทางถามว่าพวกเขาได้รับอะไรบ้างคะเขาไม่ได้รับอะไรเลยจากรัฐบาลหน้าด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งพวกเราต้องการที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลด้วยค่ะ Our first objective we would like to demand for the government to give enough compensation to those who are affected by the COVID-19 including some that actually have the economic downturn or like bankrupt from the lockdown restriction which is again is not efficientfrom the government สำหรับข้อ5นะคะเราต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยนักโทษทางการเมืองรวมทั้งผู้ที่ถูกดำเนินคดี112ปล่อยเพื่อนเรา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  our fifth purpose that we would like to demand the Thai governmentTo release those political refugees who are arrested under the Last Majesty Law 112.
สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่6นะคะเราต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามสื่อนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองFor the sixth purpose, we would like to demand for our government to let the media and all people in Thailand to have freedom in express their opinion, to express their fact and the news regarding the how disappointed the government are, and also for people, those who have the different perspective in the political.สำหรับข้อสุดท้ายนะคะสำหรับการเรียกร้องของพวกเราในวันนี้พวกเราต้องการที่จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับพี่น้องผู้ที่ร่วมต่อสู้กับพวกเรามาผู้ลี้ภัยที่ได้เสียชีวิตและถูกบังคับสูญหายค่ะ For the last purpose of our protest today we would like to be here to extend our heartfelt condolence to those political refugees who are murdered and who are forced to disappearin Thailand and สำหรับสุดท้ายนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถจัดการปัญหาและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเราได้เราขอเรียกร้องให้ท่านลาออกหรือยุบสภาจากการบริหารงานที่ล้มเหลวค่ะ Lastly if the prime minister cannot follow our demands and still cannot manage to bring bring Thailand to the better country, we would like to tell him to get out of Thailand. เอาละค่ะเราก็พูดมาเยอะมากแล้วนะคะเจ็บคอนะคะต่อไปเราจะขอเข้าสู่เนื้อหาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผู้ที่จะพูดคนพูดเป็นคนแรกสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะขอเชิญพบกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารที่ผ่านมามากที่สุดคนหนึ่งเธอถูกทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจถูกจับเข้าไปซ้อมทรมานในค่ายทหารถึง28วันฟังดูเหมือนเป็นหนังบู๊นะคะแต่ว่าเป็นชีวิตจริงที่คนไทยเนี่ยเราเพียงแค่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพียงเท่านั้นเองเราก็สามารถถูกจับไปทำร้ายร่างกายได้ทั้งจิตใจและถูกขังโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเราอยู่ในค่ายทหารได้นานถึง28วันโชคดีที่ปัจจุบันนี้เธอได้รับสถานะผู้ลี้ภัยได้รับการดูแลช่วยเหลือรวมทั้งได้รับสวัสดิการต่างๆจากประเทศเยอรมนีแล้วนะคะ So for the first speech I would like to introduce you to one of the person who is affected by the latest decoota She was arrested she was captured and then she was brought to the soldier camp in there she was tortureMentally and of course physically, she was there for 28 days just because she has a different perspective of view in political. Luckily, after 28 days in hell, she is now safe and she has the political refugee status here in Germany. I would like to introduce you to Ms. Gisuda Kunasen or Pippen.วันแล้วนะคะดิฉันก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านพบกับนางสาวกิจชุดาคุณาเสนหรือพี่ปั้นพูดวันนี้นะคะจะมาพูดในหัวข้ออะไรผู้ลี้ภัยและผู้เสียชีวิตเพราะรัฐบาลค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจมากที่เห็นพี่น้องมามากหน้าหลายตาแล้วก็หลายคนนะคะจริงๆแล้วขอไว้เยอะมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องฝั่งปารีสเยอรมันแล้วก็หลายๆที่ที่มานะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้คือบุคคลที่อยู่ในภาพแห่งนี้พวกเขาคือผู้ลี้ภัยพวกเขาแค่มีความเห็นต่างทางการเมืองไม่อยากให้ทุกคนลืมพวกเขาเหล่านี้และไม่อยากให้มีคนที่เสียชีวิตถ
ถูกลอบสังหารอีกต่อไปพอพวกเราแค่คิดต่างทางการเมืองวันนี้เปิ้ลเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้ง9คนที่สูญหายถ้าวันนั้นตัวเปิ้ลเองไม่ได้พี่น้องที่อยู่ในยุโรปอยู่ในประเทศไทยหรือองค์กรต่างๆ28วันมันอาจจะน้อยไปมันอาจจะอยู่ที่นั่นตราบนานเท่านานและไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแห่งนี้9คนที่อยู่ข้างหน้าแห่งนี้ก็รู้จักพวกเขาดีพวกเขาคือผู้ที่ลี้ภัยไม่มีโอกาสแบบเปิ้ลในวันนี้และจากนี้ไปมันหวังว่าไอ้พวกคนอมหิตคนเลวมันจะไม่ทำกับพี่น้องของเราอีกจะไม่มีการสูญเสียอีกต่อไปIch bedanke mich bei Ihnen für alles Entscheiden. Zum Glück bin ich in Deutschland und habe Politikasyl bekommen. Aber es gibt viele Personen, die verschwunden sind. Jedes Jahr verschwinden thailändische Demokraten, die bereit sind,vor der brutalen Diktatur in Thailand geflohen sind. Und in anderen Ländern Asylschutz suchten. Hier eine Liste der Toten 2. Dezember 2018 Chatchan Bupawan Sahai Puchana.December 2018 ไกรเดชลือเลิศสหายกาสลองเอาซะเดมซินโฟเฮนเดอร์เพโซนาเฟมิส22 ยูนี 2016 อิทธิพลสุกแป้นออเดอร์ดีเจซุนโฮ 29 ยูนี 2018 วุฒิพงษ์โกชกรรมธรรมคุณโกติ4 December 2018สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ Ende des Januars 2019ชูชีพลุงสนามหลวง Ende Januars 2019กิจนะทัพไทยสยามจีรวดเอ็นเดอร์ยานัวสวายฮอสน้อยเซนและเฟียร์ทยูนิสวายท์สวายท์เฮาส์สวายซีวันเฉลิมตาร่วมไว้อาลัยนะคะใครที่มีดอกไม้หรือเทียนเชิญไว้อาลัยได้ที่นี่ค่ะขออนุญาต3นิ้วหน่อยค่ะเพื่อไว้อะไรให้กับพี่น้องของเราถ้าหากประเทศไทยมีประชาธิปไตยพวกเราจะไม่มีวันสูญเสียถ้าหากวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนักเรียนนักศึกษา
ออกมาร่วมสู้กับพวกเราเราจะมีวันนั้นวันที่เรามีประชาธิปไตยวันที่เราได้ชัยชนะเสรีภาพจะบังเกิดกับพวกเราขอให้รูปนี้บุคคลที่สูญหายคนนี้เป็นคนสุดท้ายอยากให้พวกเขาจงรับรู้ว่าพวกเรายังสู้ต่อไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้โอไอ้เล่ทรัสขอบคุณค่ะปริญญาโทสาขาสังคมวิทยา So for the next speech the speaker she was a student at Thammasat University in Thailand. She is one of the most famous activists who was expressing her opinion against the law 112 or the Lerma Sisir law which made her got arrested under this specific lawCurrently, she is having a political refugee status and assisted by the France government. And now she is studying her master degree in sociology. She is going to speak about the vaccine from the king. Let's meet Am or Am Neko. ในหัวข้อที่เธอจะพูดนะคะคือหัวข้อวัคซีนพระราชทานขอเชิญพบกับน้องอ้ำเนโกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอบอกก่อนเลยค่ะว่าดีใจมากที่เห็นคนไทยทุกคนในยุโรปไม่ว่าจะจัดเยอรมนีพอเสียงไหมคะแล้วคนฝรั่งเศสอยู่ไหนคะหนุ่มสาวเบลเยียมด้วยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยค่ะที่คนไทยมารวมตัวกันเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือเราต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมคะใช่แล้วประยุทธ์เราต้องการให้มันออกไปใช่ไหมคะใช่นี่แหละค่ะวันนี้คือเจตจำนงเสรีของประชาชนทั่วยุโรปไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากเย็นยากเข็ญมีผู้คนล้มตายเขาไม่ได้ล้มตายด้วยเรื่องธรรมชาติไม่ได้พบแค่การเจ็บป่วยจากโควิด
แต่การล้มตายของเพื่อนมนุษย์พ่อแม่พี่น้องที่ในเมืองไทยเขาตายเพราะมันการบริหารงานมันไม่ได้เรื่องและนี่แหละค่ะไอ้ระบอบปรสิตที่มีไอ้ประยุทธ์มารับใช้ที่มันบริหารงานไม่ได้เรื่องมันเอางบภาษีประชาชนไปใช้ซื้อซีโนแวคไปซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่างเรือดำน้ำอย่างรถถังมึงจะซื้อมาทำหอยอะไรประชาชนไม่ได้ต้องการเรือดำน้ำประชาชนไม่ได้ต้องการแก๊สน้ำตาประชาชนไม่เคยต้องการกระสุนยางประชาชนขอคำเดียวขอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ไหมคะแต่ทว่าเผด็จการไม่เคยแลเห็นหัวประชาชนเผด็จการตราบใดที่มันยังอยู่บนอำนาจที่ไม่ชอบธรรมอยู่ในรัฐธรรมนูญโซนที่มันร่างขึ้นมาให้เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตามที่มันยังกินเงินภาษีประชาชนบินมาเที่ยวปารีสกรุงเทพส่องโลกมาเรียนเยอรมนีในขณะที่ลูกหลานพวกเราทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดหลายคนไม่มีเงินส่งลูกหลานตัวเองเรียนเพราะบริหารเศรษฐกิจไม่ได้เรื่องเพราะรัฐบาลมันไม่เคยเห็นถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นปัญหาหลักนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมประชาชนเขาถึงทนไม่ไหวเราออกมาต่อสู้เพราะว่าเราทุกคนนะปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศที่มีประชาธิปไตยหลายคนที่นี่มีวัคซีนฟรีไม่จำเป็นที่ต้องเสียเงินเลยสักบาทสักสตางค์ในขณะที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่เมืองไทยถ้าเขาป่วยตายเมื่อไหร่มันไม่ใช่ตายเพราะแค่ป่วยเป็นโควิดนะคะแต่เขาไม่สามารถทำมาหากินได้ทุกคนที่นี่คงรู้ใช่ไหมคะว่าหลายคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนมีธุรกิจที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลไอ้โฆษณาชวนเชื่อที่บอกว่ามีเงินเยียวยาบางคนที่เป็นคนจนอ่านหนังสือไม่ออกเพราะรัฐบาลเผด็จการไม่ทำให้เราสามารถเข้าถึงสิทธิการศึกษาได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปขอเงินช่วยเหลือยังไงแล้วเราจะทนอยู่ได้อย่างไรให้พี่น้องของเราพ่อแม่พี่น้องคนที่ยากจนคนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ยังไม่รวมถึงคนที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพอาจจะเป็นที่ที่คนเขาพูดถึงเยอะเพราะเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าประชาชนไม่ได้มีอยู่แค่ที่กรุงเทพพี่น้องหลายๆคนที่นี่เป็นคนต่างจังหวัดข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากินหาอนาคตที่ดีกว่าเพราะประเทศไทยเราถูกเผด็จการครอบงำมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรัฐบาลที่สู้เพื่อปากท้องเพื่อประชาธิปไตยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเขาก็ถูกมันขับไล่โทนี่วูดซัมไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถูกรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าไทยรักไทยถูกยุบพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรคเพื่อไทยถูกรัฐประหารอนาคตใหม่ถูกยุบไทยรักษาชาติถูกยุบแล้วมันยังจะมาตามล้างตามขวัญพี่น้องของเราที่ออกไปประท้วงวันนี้อีกคนไทยยอมไม่ได้อีกแล้วคนไทยต้องการอนาคตที่ดีกว่าคนไทยต้องการอยู่ดีกินดีคนไทยต้องการที่มีระบบมีประสิทธิภาพที่จะสามารถมาเยียวยาและช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในยามลำบากได้แต่ทว่าปัญหามันอยู่ข้างหน้าแต่มันกลับมองหันหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาพูดหนักจะหนักจะหนักจะถามในคณะจ่าพ่อมึงเหรอเก็บนัดจ่าไปพูดกับพ่อว่าเชียร์ลงกรเป็นคนเดียวได้ไหมคะเพราะชีวิตของประชาชนไม่ใช่ของเล่นชีวิตประชาชนไม่ใช่แค่เป็นเรื่องขำขันการตายของคนคนหนึ่งมันเป็นสิ่งเสียมันเป็นความเศร้ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ารัฐล้มเหลวคนอาจจะบอกว่าประเทศไทยเราเป็นรัฐล้มเหลวเอาจริงๆนะคะว่าประเทศไทยเราเป็นรัฐล้มเหลวหรือมันตั้งใจทำให้ประเทศไทยล้มเหลวงบประมาณต่างๆนานาที่มันและมันโก้มาเพิ่มเนี่ยถามว่าแล้วมันบอกว่าประเทศไทยไม่มีเงินเหรอคะจะบอกว่าประเทศไทยเรามีเงินเรามีงบแต่มึงเอางบไปใช้กับอะไรมึงเอางบไปซื้ออะไรมาให้ประชาชนในระหว่างที่ประชาชนเจ็บป่วยเราต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและฟรีและงบประมาณรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะว่าราคาของวัคซีนที่มันเนี่ย
ต่อโดสเนี่ยมันจ่ายไปเท่าไหร่ให้กับซีโนแวคซึ่งใครได้เงินทอนใครได้ส่วนต่างผลประโยชน์อยู่กับใครและใครที่เป็นคนที่ได้รับผลซวยจากการที่ซื้อวัคซีนที่ไม่ได้เรื่องฉีด2เข็มก็ยังป่วยได้เรามาดูกันละกันค่ะว่าวัคซีนราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วกับไอซีโนแวคเนี่ยอะไรคุ้มกว่ากันซีโนแวคราคาต่อโดส928บาทค่ะ2โดสนะคะที่ต้องฉีดแล้วมาเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์นะคะ608บาท2โดสซีโนแวคป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไฟเซอร์กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดในยุโรปเนี่ยเขาฉีดแอสตราเซเนกาเขายังกลัวเลยเขาจึงต้องไปเปลี่ยนซื้อไฟเซอร์ซื้อโมเดอร์นามาทำไมรัฐบาลมึงถึงเลือกที่จะไปซื้อวัคซีนที่ไม่ได้เลือกอย่างนี้มึงเอาเงินพ่อแม่กูไปใช้หาอะไรที่คนไทยเขาออกมาประท้วงเขามาทวงถามเสร็จวัคซีนไม่ใช่สิ่งโดราวัคซีนคือสิทธิขั้นพื้นฐานและสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมาบังคับฉีดซีโนแวคไม่อยากฉีดมันก็บังคับฉีดแล้วฉีดไปก็ฉีดแล้วตายอยู่มีความเสี่ยงถามว่าคนไทยเขาจะยอมให้มันมาฆ่ากันอย่างนี้ง่ายๆหรอคะและที่สำคัญคนที่ได้ผลประโยชน์จากการผูกขาดวัคซีนเอาซีโนแวคเข้ามาแม้ว่ามันจะรู้ว่าไม่ได้เริ่มก็ยังสั่งเพิ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่รัฐบาลหมารับใช้ของกษัตริย์ภูมิของกษัตริย์วชิรลงกรณ์มันรู้ทั้งรู้แต่มันไม่เคยเห็นหัวประชาชนแล้วมีหนำซ้ำนะคะวัคซีนที่มันสั่งมาราคาเพิ่มเอาเพิ่มเอาต้องบอกนะคะตรงนี้นะคะคนไทยในยุโรปเนี่ยเราอยู่สบายเราเดินทางได้เราทำมาหากินเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้พอรัฐบาลเขาฟังเสียงประชาชนต้องบอกก่อนนะคะว่ารัฐบาลเยอรมันหรือในต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลที่เพอร์เฟกต์มีปัญหาในการบริหารงานแต่เมื่อมีคนประท้วงเขาต้องรับฟังประชาชนประเทศไทยเมื่อประท้วงวันนี้โดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนปลอมโดนกระสุนยางนี่เหรอคะรัฐบาลที่อ้างตัวเข้ามาเพื่อบริหารประชาชนถ้ามึงไม่มีน้ำยาบริหารงานบริหารชีวิตประชาชนมึงก็ออกไปออกไปแล้วพ่อมึงไปด้วยวิชาลงกรณ์อ่ะนะคะทุกคนทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนเราต้องด่าให้ประยุทธ์ไว้ก่อนทุกคนรู้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลหมารับใช้ของประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าหมารับใช้เนี่ยถ้ามันไม่มีเจ้านายเนี่ยเจ้าของหมาสั่งคำสั่งให้มากัดประชาชนมันจะกัดประชาชนไหมคะหมารับใช้ที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชามันอยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนอยู่ข้างหลังมันนั่นก็คือวชิรลงกรณ์ตระกูลประสิทธิ์ค่ะประชาชนเขารู้ประชาชนเขาเห็นว่าคุณทำอะไรว่าใครอยู่เบื้องหลังรัฐบาลนี้และผลประโยชน์ที่มันได้เนี่ยของไอ้รัฐบาลหมารับใช้เนี่ยมันก็แบ่งคืนไปให้เจ้านายมันคนลองดูงบรัฐบาลที่รัฐบาลให้แก่สถาบันกษัตริย์สถาบันประสิทธิ์งบเพิ่มเอาแต่ละปีแต่ละปีในขณะที่ประชาชนไม่มีแสดงประชาชนอดตายประชาชนฆ่าตัวตายคนตายริมถนนมันบอกว่าอะไรคะจัดฉากไอ้ที่มันจัดฉากอ่ะคือเรื่องโฆษณาชวนเชื่อให้กูเชื่อสถาบันกษัตริย์ดีชีวิตประชาชนไม่เคยจัดฉากตายคือตายจริงในขณะที่พ่อมึงอ่ะตอนพ่อมึงจะตายอ่ะตายก็ตั้งแต่ปีไหนต่อไหนเนี่ยมึงไม่ประกาศสักทีว่าพ่อมึงตายจัดฉากของจริงเนี่ยงานนี้แหละค่ะงานที่ตอนมึงตายประชาชนไม่เคยต้องมาจัดฉากนะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าไล่หมาไปแล้วแต่เจ้าหมาเจ้าของหมามันอยู่หมาเบอร์หนึ่งออกหมาเบอร์ที่สองกลับมาหมาเบอร์ที่สามเปลี่ยนเข้ามาเราต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพื่อให้สังคมไทยได้เป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสังคมที่ไม่มีระบอบกษัตริย์ที่มาบังคับให้คนไทยต้องยอมสยบอยู่ใต้ตีนและเอาซิโนแวคฉีดรอบสะดือเราใช่ไหมคะ
ังนั้นก่อนที่จะจบนะคะการพูดถึงวัคซีนในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่มันเกี่ยวข้องกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนวัคซีนคือหนึ่งในปัญหาที่มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลปรสิตมารับใช้ไม่มีปัญญาในการบริหารงานบริหารประเทศและมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนดังนั้นถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องเอามันออกไปให้หมดและคืนอำนาจให้แก่ประชาชนประยุทธ์ต้องลาออกใช่ไหมคะใช่และวชิรลงกรณ์มึงต้องออกจากการเป็นกษัตริย์ด้วยค่ะมันตายแล้วถ้ามันตายแล้วก็ขอให้ทั้งตะโกนมันออกไปด้วยเพราะว่าประชาชนจ่ายเงินให้พวกมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นนะคะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงถ้าประชาชนตายถ้าประชาชนต้องมาลำบากทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติมันคือเรื่องของสิ่งที่มันทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ของหมารับใช้ไม่อาจที่จะอยู่อีกต่อไปได้แล้วนะคะโอเค to finish นะคะEnglish wir müssen hier zusammen sagen dass wir nichts bei uns brauchenUnd wir sind hier zusammen, die Thailänder, Thailänderinnen aus Frankreich, aus Deutschland, aus Belgien. Wir sind hier zusammen, weil wir nicht mehr die Diktatur in Thailand haben können. Heute ist es genug, genug ist genug. Die Thailänder, die Thailänderinnen sind hier in Thailand und also sie sind jeden Tag gestorben. Und heute sind wir zusammen mit der SolidaritätEtwas zu sagen, dass wir sind hier, die Thailänderinnen und Thailänder in Europa, wir sind in der Solidarität mit diesen Leuten, mit unseren Schwestern, mit unseren Brüdern. Weil die Diktatur in Thailand, der König oder Premierminister Prayut Chan-o-cha, diese Leute sind Diktator, diese Leute machen etwas sehr Schlechtes gegen unsere Leute, unsere Völker.Dann müssen wir zusammen nochmal hoch und also, ja, laut zu sagen, dass wir brauchen die Demokratie. Und jetzt, merci beaucoup à tout le monde. On est là aujourd'hui pour dire que le peuple en Thaïlande, en Europe, en France, en Belgique, nous sommes là ensemble parce qu'on ne peut plus supporter cette dictature. La dictature de Prayut Chan-o-cha, ça suffit!และดิกาทัวร์เดอร์หัววชิรลงกรณ์ซันซูฟี่องอาเบสวันเดบอลิอาลาเดมลาลาโมนาชิไทยลงเดสปัสเกลเปอร์ไทยลงเดสเออทรานเดซูปิอาเออทรานเดซูฟริอาลาดิกาทัวร์ลาซูฟรองส์ดูมันดูวัคซังเอนูซัมลาองซัมองโซลิอาลิเตอเวกเลเปอร์ไทยลงเดองไทยลงปัสเกลนูซัมอีซีองอาเลวัคซังon a le droit à l'accès au vaccin et aussi à la santé et tout ça c'est gratuit mais en Thaïlande on doit crever si on n'a pas de vaccin et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ensemble en solidarité avec le peuple thaïlandais je vais vous remercier tout le monde toutes et tous ici et pour que d'un an ha wa payot ok bay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 หมดเสียงแต่ไม่หมดใจขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ครั้งให้กับอ้ําเมโกค่ะกำลังไฮป๊อปกันมากเลยนะคะตอนนี้ดังนั้นช่วงต่อไปเนี่ยเพื่อให้ energy เนี่ยยังแบบพอร่วมกันอยู่เราจะไปสู่ช่วงสันทนาการกันนะคะก่อนหน้าที่จะเป็นการสันทนาการเพื่อที่ให้พวกเราได้สามารถมาร่วมตัวกันมาเจอกันและยังขับเคลื่อนการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยได้ต่อเรามาสู่ช่วงการโฆษณาขายของกันก่อนค่ะขอเชิญพรีเซนเตอร์หน่อยค่ะค่ะโดยของที่เรานำมาขายในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น limited edition มากเลยนะคะต้องรีบนะคะก่อนที่จะหมดนะคะเริ่มด้วยค่ะใบแรกค่ะเป็นกระเป๋าผ้านะคะตรงนี้เขียนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงใบนี้นะคะมีเพียง25ใบเท่านั้นนะคะราคา10ยูโรค่ะรีบนะคะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมา25ใบเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะใบต่อไปนะคะอันนี้เป็นหมุดคณะราษฎรอันใหม่นะคะ
ซึ่งอันนี้ซื้อกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เพียงแค่กระเป๋าเท่านั้นแต่ยังแถมเป็นหมุดคณะราษฎรแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีที่เปิดขวดเบียร์นะคะเราอยู่ทางนี้เราก็หลังจากหรือว่าระหว่างประท้วงเนาะก็สักครึบสองครึบจิบนิดนึงจิบนิดหน่อยเรามีที่เปิดขวดเบียร์ใส่ในกระเป๋าไปให้พร้อมนะคะมีซื้อเบียร์มาก็มีที่เปิดพร้อมเลยเซตนี้นะคะราคา15ยูโรค่ะแต่อันนี้นะคะยิ่งกว่านั้นสำหรับเซตนี้มีเพียงแค่10ใบเท่านั้นค่ะ10ใบเท่านั้นถ้าสนใจนะคะมารีบมาติดต่อข้างเวทีนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสำหรับใครที่ทุนยังไม่สูงแล้วก็มีกระเป๋าผ้าเยอะแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะอยากจะได้เป็นกระจุงกระจิงเล็กๆน้อยๆไปฝากคนที่บ้านนะคะหรืออาจจะส่งกลับไทยก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าพวกกุญแจห้อยกระเป๋าเนาะเป็นหมดคณะราษฎรแล้วก็เป็นทัวร์ออปชันนะคะเราอยู่เยอรมันต้องมีที่เปิดขวดนะคะเปิดขวดเบียร์กันอีกแล้วค่ะอันนี้นะคะราคาน่ารักกระจุงกระจิงนะคะเท่าไหร่คะ3ยูโรค่ะก่อนหน้านี้บอก5ยูโรตอนนี้ลดเหลือ3นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์เซลเอ้า5ยูโรอ่ะ5ยูโรอีกแล้วค่ะมีอยู่10อันเท่านั้นนะคะเอาอยากจะแจวแล้วค่ะท้ายสุดท้ายอันนี้เรามาเอาไว้ยั่วยวดเรียกน้ำลายนะคะใบนี้ค่ะทุกคนใบนี้เห็นไหมคะว่าเป็นลายอะไรเอ่ยใบนี้ที่พิธีกรถืออวดอยู่ตรงนี้นะคะมีเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะมีเพียงใบเดียวเท่านั้นซึ่งเราจะใช้ในการประมูลในกองสุดท้ายพร้อมกับรูปนะคะที่มีการเพ้นจากศิลปินของเรานะคะใบนี้ใบเดียวค่ะเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมเตรียมกระเป๋าตังค์กับเงินเอาไว้ไม่ต้องแน่นนะคะหลวมๆพอค่ะจะได้ปลิวมาทางนี้ง่ายๆนะคะใบนี้นะคะพร้อมกับรูปที่เพ้นนะคะในช่วงท้ายของการชุมนุมนะคะเราจะมีการเปิดให้มีการประมูลกันนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจจะซื้อนะคะของที่โฆษณาก่อนหน้านี้ขอเชิญด้านข้างเวทีได้เลยนะคะก่อนที่จะหมดนะคะตอนนี้สีดำออกแล้วค่ะออกไปหลายใบแล้วและระหว่างนี้ค่ะขอเชิญพบกับทีมสันทนาการค่ะขอเชิญพบกับเคสเบอร์ลินลูกอีสานเมืองเดียวค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องตกป่ายสุขุสุขนค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวประชาธิปไตยของห้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะรอบนี้เป็นรอบสันทนาการนะคะแบ่งปันบ่งส่งบอกความรู้สึกผ่านบทเพลงผ่านการสันทนาการจากความรู้สึกลึกๆของพวกเราออกมาเป็นบทสันทนาการในการแจวเรือในวันนี้กันค่ะพี่น้องขอเชิญแดนเซอร์ด้านหน้าค่ะอันนี้คุณหลวงเกียรติกายเราอัญเชิญมาจากกทม.เลยคุณเลิกกันแล้วขายของอยู่อันมือกล่องพร้อมอันพี่น้องเช็คเรตติ้งหน่อยปรบมือหนึ่งครั้งขาเจ้าแถมแหละบอกว่าปรบมือหนึ่งครั้งขาเจ้าแถมขาเจ้าหาเท่าไหร่เอี่ยงเนาะมาที่นี่นะอยากแซวเรือจังเลยเจ๊เข้าใจนะพี่น้องนะแซวเรือแซวมาแซวตั้งจิตน้ำนิ่งไหลลึกลึกคนแซวแซวมาแซวตั้งจิตน้ำนิ่งไหลลึกลึกตื่นคนแซวแซวเรือจะไปซื้อของแซวเรือจะไปซื้อของขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นมาแซวมาแต่ต้นสุดนังยิ่งใหญ่ดุดุดคนแซวแซวเรือแซวเรือแซวเรือจะไปบางใหญ่อะแซวเรือจะไปบางใหญ่ไทยรักประชาธิปไตยลุกขึ้นมาแซวแซวต้นสุดนังยิ่งใหญ่ดุดุดุดคนแซวเฮ้ยเฮ้ยแซวมาแต่ต้นสุดนังยิ่งใหญ่ดุดุดุดคนแซวแซวเรือแซวเรือแซวเรือไปวัดประดูแซวเรือไปวัดประดูใครเกียดไอ้โตลุกขึ้นมาแซวเฮ้แซวมาแซวจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแซวเฮ้เฮ้แซวมาแซวจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแซวแซวเรือแซวเรือแ
จ้าเรือจะไปหมอชิดเจ้าเรือจะไปหมอชิดให้เกียรติไอ้ประวินโอ้ขึ้นมาจ้าแจ้วแจ้วจำติดนำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วเฮ้ยแจ้วแจ้วจำติดนำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือจะไปบางพลัดแจ้วเรือจะไปบางพลัดใครเกียรติประชาธิปัตย์ลุกขึ้นมาไอพี่น้อยมึงต่อไปนะคะเทสจะโยนไปนะให้คิดในใจนะคะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันนะคิดไว้ในใจว่าจะแจ้วเรือไปอะไรดีนะคะให้แต่แตนบายไว้เลยจุดเกียวเราอยู่ตรงไหนคะแล้วนี่แค่จะแจวแล้วก็ได้พี่น้องแจวช่วยโอเคไหมโอเคไหมคะพอแต่เชลคนนี้มันมาป่วยหอดอ่ะพร้อมพร้อมแจวกันหรือยังเอ่ยคิดไปได้ไปด้วยค่ะเด้อแจ้วจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วเฮ้เฮ้แจ้วมาแจ้วจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือไปซื้อซื้ออะไรดีฮะยังไม่ยังไม่นะแจ้วเรือไปที่บางพลัดให้เกียรติไอ้กษัตริย์ลุกขึ้นมาแจ้วแจ้วมาแจ้วจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วเฮ้เฮ้แจ้วมาจำติดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือจะไปแจ้วเรือจะไปหาใครดีแจ้วเรือจะไปซื้อแกงแจ้วเรือจะไปซื้อแกงไอ้เกียรติไอ้รัฐมนตรีขาแป้งลุกขึ้นมาแจ้วแจ้วมาแจ้วจำติดนิ่งไหลลึกลึกแจ้วเฮ้แจ้วมาแจ้วจำติดนำนิ่งไหลลึกลึกแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือลุกขึ้นตื่นคนแจ้วเฮ้ยแจ้วแจ้วจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นตื่นคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือจะไปซื้อแอร์ไม่เย็นเลยแอร์แอร์ไม่เย็นเลยยังไงแอร์ไม่เย็นเลยแจ้วเรือจะไปซื้อแอร์ให้เกียรติสวแก่ๆลุกขึ้นมาจ้าแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นตื่นคนแจ้วแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นตื่นคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือเจ้าเรือจะไปซื้ออยู่ตรงไหนดีนะเจ้าเรือจะไปซื้ออ่ะเจ้าเรือจะไปซื้อข้าวเจ้าเรือจะไปซื้อข้าวใครไม่หลักเจ้าลุกขึ้นมาแจ้วแจ้วมาจะจับจุดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นเป็นคนแจ้วให้แจ้วมาจะจับจุดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นเป็นคนแจ้วเจ้าเรือเจ้าเรือจะไปไปใส่อีกนะพี่น้องไล่สามปลาไล่สามปลาออกไปจับปลาไล่สามปลาออกไปเจ้าเรือจะไปจับไอ้สามปลาออกไปอ่ะแจ้วมาจับจับติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นถึงคนแจ้วใช่แจ้วมาจับติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นถึงคนแจ้วเจ้าเรือเจ้าเรือเจ้าเรือจะไปไปไหนดีซื้อหอยซื้อหอยให้เกียรติไอ้หมอไอ้หมอยลุกขึ้นมาแจ้วจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วมาจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือจะไปซื้อแจ้วเรือจะไปซื้อหอยแจ้วเรือจะไปซื้อหอยไปอีกไกลแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือจะไปซื้อแจ้วเรือจะไปซื้อปุ๋ยให้เกียรติอีหนุ่ยลุกขึ้นมาจ้าแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นคนแจ้วเฮ้ยแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือจะไปบางโพให้เกียรติไอโอลุกขึ้นมาแจ้วแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นคนแจ้วแจ้วจะจำติดน้ำนิ่งไหลลุกขึ้นคนแจ้วเจ้าเรือเจ้าเรืออ่ะเริ่มเจ้าเริ่มเหนื่อยแล้วเจ้าคนเดียวหาคนเจ้าช่วยอายุเมื่อช่วยแค้นหน่อยค่ะพี่น้องค่ะซอยกันนะอ๋ออย่าให้พายผู้เดียวเรือแห่งเรือแห่ง
เรือแห่งประชาธิปไตยเราจะต้องพายไปด้วยกันนะครับพี่น้องเราต้องช่วยกันพายเราถึงจะชนะต้องจับมีแจวอันนี้มีตัวช่วยเรื่องการแจวจับไว้เลยค่ะถ้าเป็นผู้โชคดีนะคะจับค่ะอันนี้คือตัวช่วยเราคิดไม่ออกเนาะพร้อมเลยพี่น้องจับไว้เสร็จปุ๊บจับเลยจ้าจ้าไม่แกก็ตั้งแต่งบทใหม่มาเลยใช้ใบพริกเวทเล่นยังพี่น้องเป็ดที่เป็นลมค่ะใครที่เรานะคะใครที่ร่วมแจวเรืออาชีพตักนี้ไปกับเป็ดนะคะเสร็จแล้วให้นำกระดาษที่อยู่นะคะไปรับแจลแอลกอฮอล์ของคุณโทนี่ได้ที่หลังเวทีนะคะหยุดหยุดแค่สิบมีใครอยากได้เจลของคุณไว้ไว้แจลไว้แจลไว้แจลหน่อยมีปัญหากับไมค์มาอีกหนึ่งขวดเอาอินสปอร์ตเอาแอลพร้อมแล้วจะมีผู้เสียสละในการช่วยเคสเจลเรือนะสามสี่ไอ้แจลมันจะน้ำนิ่งแหละก็ติดคนแจลพร้อมแจลมันจะต้องติดน้ำนิ่งแหละก็ติดแจลแจลเรือให้ก่อนดิยกมือรอเลยแจลเรือแจลเรือจะซีนใครเกลียดอนุทินลุกขึ้นมาแจวแจวจะจำติดทำนิ่งไหลไปทุกคนแจวเฮ้ยแจวมันจะจำติดทำนิ่งไหลลุกทุกคนแจวแจวเรือแจวเรือแจวเรือจะไปหมอชิดใครเกลียดประวิตรให้ขึ้นมาเชียร์เรามีนาตาชาด้วยใครเกลียดประวิตรลุกขึ้นมาเชียร์ให้โอกาสแก้ตัวอันว่าเสียสละเสียสละว่าเสียสละเสียแอลกอฮอล์เลยนะเนี่ยไอ้ยี่ล้อแจวมันจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเฮ้ยแจวมันจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวจะเรือเกียรติเอฟวิทย์ลุกขึ้นมาเจียวเจียวเจียวเรือไปเลยลุกขึ้นเจียวเจียวมาเจียวจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนเจียวน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนเจียวเจียวเรือเจ้าเรือเจ้าเรือจะปาเอจะปาประตูเกียรติไอ้โตขึ้นมาแจวเจ้ามันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเฮ้ยเจ้ามันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเจ้าเรือเจ้าเรือเจ้าเรือจะเจ้าเรือจะไปความต่ำใครไม่เอาสถาบันลุกขึ้นมาแจวแจวมันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจมันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจเรือแจเรือแจเรือเข้ามาขนาดแจเรือเข้ามาขนาดแจเรือแจเรือแจเรือจะไปซื้อแกงไข่เกี๊ยดรัฐมนตรีตีแป้งลุกขึ้นมาแจวแจมันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวเฮ้แจมันจะต้องจุดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจเรือแจเรือแจเรือเจ้าเรือจะไปซื้อข้าวทำไมรับเจ้าลุกขึ้นมาแจ้วใครไม่รับเจ้าลุกขึ้นมาแจ้วเอ้าแจ้วมาจะจำติดน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วเฮ้ยแจ้วมาจะจำติดนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือแจ้วเรือแจ้วเรือซื้อแป้งมันใครอยากให้ลดงบสถาบันลุกขึ้นมาแจ้วสถาบันลุกขึ้นมาแจวเอ้าแจวมาแจวจำตึกน้ำนิ่งไหลลุกนึกแจวแจวมาแจวตึกน้ำตึกคนแจวแจวเรือแจวเรือเอาเรือจะไปบางโพใครเกียรติเสียโอลุกขึ้นมาแจวเกียรติบุตรเกียรติทะลุหลอดพันเปอร์เซ็นต์เลยนะเอ้าแจวมาแจวจำตึกน้ำนิ่งไหลลุกนึกตึกคนแจวแจ้วมันจะจำตึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วแจ้วเรือ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 ไปซื้อหายใครเกียรติภูมิใจไทยลุกขึ้นมาแจ้วไปซื้อหายใครเกียรติภู
ภูมิใจไทยลุกขึ้นมาแจมนี่ไงลุกถึงคนแจมเฮ้แจมมาแจมติดนำนี่ไงลุกถึงคนแจมเรือตาหมดเวลาแล้วพบกันอีกเช่นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะใครที่มีกระดาษอยู่ในมือมารับแอลกอฮอล์ของคุณโทนี่ได้เลยนะคะเช็ดแต่เมื่อคืนเสียงก็แล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะเป็นไงคะเจอกันหมดเรี่ยวหมดแรงเลยหรือเปล่านะคะมียาดมยาลมยาหม่องกันอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่การปราศัยในช่วงต่อไปนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้รู้กันไปตรงนี้ว่าของที่ประกาศขายเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้กระเป๋าสีดำเหลือใบเดียวแล้วนะคะเหลือใบเดียวแล้วใครยังไม่ได้ให้รีบมาจับจองกันอยู่ที่ข้างเวทีเลยนะคะกระเป๋าผ้าสีดำเหลือใบเดียวแล้วและหมุดราชนาราษฎรนะคะตอนนี้ที่เป็นทั้งพวงกุญแจแล้วก็เป็นที่เปิดขวดเหลือ3อันเท่านั้น3อันสุดท้ายเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระเป๋าผ้าใบสีขาวยังพอมีเหลืออยู่บ้างใครไม่ทันสีดำรีบมานะคะก่อนที่ใบสีขาวก็จะหมดไปอีกแล้วนะคะและอย่าลืมค่ะใบนี้นะคะเป็นสำหรับการประมูลนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะใบนี้สำหรับประมูลเท่านั้นนะคะ So as we have advertised before that we have some of the souvenirsFor our political democratic protest that we are selling today next to the stage, and as you can see at our presenter right now, this is the white bag that we have some left right now, and another version in black is now only have the last bag left. So act quickly before all of them are sold out. Now we only have the white one left right now, and we also have the pin.That represent the People's Party, which is not only a keychain but also a bottle opener. So for sure, it's quite convenient for you guys, like German people who like drinking and you know open their bottle of beer easily. And last but not least, this is the only one bag with this painting here. And we are going to have the auction at the end of our protest with this bag.And equipped with the painting of the same painter, so stay tuned until the end of the protest. สำหรับการปราศัยรอบต่อไปนะคะเป็นการปราศัยโดยนักศึกษาคนไทยนะคะที่ถูกระบบการศึกษาไทยทับถมแต่ยังโชคดีที่พ่อและแม่นะคะยังสามารถซัพพอร์ตให้ออกมาจากกาลาแลนด์และมาได้รับการศึกษาอยู่ที่ประเทศแห่งประชาธิปไตยและเป็นหนึ่งในกำลังที่จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือขบวนการเคลื่อนไหวสำหรับประชาธิปไตยได้นะคะFor the next speech, she is one of the Thai students who has been disappointed by the Thai educational system. But fortunately, her parents is able to support her to get out of Thailand and to come here to have the better education. And she is now is one of a strong supporter to help supporting our Thai democratic movement.So for the next speech, we are going to discuss about the perspective of the Thai government executive power by the Thai student in Germany, Pa Roy. So, สำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองการบริหารงานของรัฐบาลไทยจากนักศึกษาในเยอรมนีขอเชิญพบกับน้องพารอยค่ะสวัสดีค่ะขอสบแอสคุณแม่ทุกคนเลยค่ะก็ติดเต้นมากก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็อยากจะพูดว่าแบบว่าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะกลับไทยหมายถึงว่าจะไปเที่ยวหรือจะไปหาครอบครัวที่เราแบบว่าไม่ได้เจอมานานๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือ
ระบบของรัฐบาลตอนนี้สเตทโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกยกเลิกไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราจะกลับเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินเองในราคา 29,000 บาทไปต้นไปในการกักตัวค่าการตรวจวัคซีนค่าการตรวจ PCR หรือว่าตรวจโควิดเราก็ต้องไปคนเสียเองซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่าแบบรัฐบาลน่ะเขาแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเราเลยการยกเลิกสเตทโควิดของเขาเนี่ยรัฐบาลก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพวกเราเนี่ยเป็นประชากรชั้น2ของอีกประเทศหนึ่งไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องมาช่วยเหลือเราดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนอกจากเขาจะไม่สนใจคนในประเทศที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้แล้วเขายังไม่สนใจพวกเราที่อยู่ต่างประเทศด้วยซึ่งสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้ว่ามันเป็นการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพและหนูอยากจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยก็คือที่บ้านเนี่ยทุกคนติดโควิดและทุกคนได้กรอกข้อมูลไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับการรักษาแต่ว่าทางสถานพยาบาลหรือว่ารัฐบาลได้ตอบกลับมาว่าโรงพยาบาลสนามหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มเขาไม่มีพื้นที่พอสำหรับพวกเราดังนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เรารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านซึ่งก็รักษาตัวเองมาจนกระทั่งครบ14วันตามกำหนดแล้วถึงเพิ่งมีการติดต่อจากรัฐบาลมาว่าเราเนี่ยสามารถหาเตียงสนามเป็นโรงพยาบาลสนามให้ได้พ่อแม่หนูก็บอกว่าแล้วกูจะไปทำไมวะเพราะว่ากูหายแล้วกูไปโรงพยาบาลสนามอีกกูก็ติดสิซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้ว่าเขาจัดการระบบกันได้ป่วยแต่ขนาดนี้ได้ยังไงและอีกเรื่องนึงก็คือป้าของหนูเนี่ยเขาได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนต้าครบ2เข็มแต่ป้าบอกว่าเข็มที่2เนี่ยเป็นเข็มที่ไม่มียาอยู่ในนั้นเป็นเข็มฉีดเปล่าซึ่งป้าหนูเนี่ยฉีดครบ2เข็มและติดโควิดณตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่หลายๆคนเห็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะเห็นว่าไฟเซอร์ได้เข้าประเทศไทยและตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเอาไฟเซอร์ไปไม่ยอมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่แปลกมากเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการต้องให้ประชาชนด่าก่อนถึงจะยอมเปลี่ยนแทนและตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแต่เขาก็เสนอไปว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เขาอาจจะฉีดแค่ชั้นผิวหนังไม่ใช่การฉีดลงไปถึงเส้นเลือดเพื่อประหยัดยาและให้ยาเนี่ยสามารถฉีดไปได้อีกหลายๆคนซึ่งการฉีดแบบนั้นมันเป็นการฉีดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพและเป็นเสมือนการฉีดน้ำเปล่าเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นและสิ่งสุดท้ายที่หนูอยากจะให้ทุกคนจับตาโมเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการร่างพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับสาธารณะเกี่ยวกับความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาพรกนี้เนี่ยกล่าวถึงว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือหน่วยพยาบาลสถานใดที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโควิดแล้วผู้ป่วยโควิดเนี่ยเสียชีวิตจากการรักษาโดยปกติแล้วเนี่ยแพทย์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าหนูเชื่อว่าแพทย์เนี่ยเขาก็รักษาตามความสามารถของเขาแล้วแต่พรก.นี้เนี่ยมันมีข้อที่7ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนไม่ต้องรับผิดซึ่งข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อเล็กๆที่อยู่ข้างในพรก.นั้นข้อนี้มันหมายความว่าคนที่เป็นคนจัดหาวัคซีนหรือก็คือพวกรัฐบาลที่เอาแต่วัคซีนซิโนแวคที่ไม่มีคุณภาพแบบมาให้พวกเราที่อยู่ในไทยได้ฉีดกันเนี่ยแม้ว่าคนจะฉีดแล้วตายหรือฉีดแล้วติดรักษาแล้วไม่หายแล้วตายพวกเขาก็จะไม่ต้องรับความผิดถือว่าเป็นกฎหมายที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้มันเป็นสิ่งที่บาดซบและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้อภัยได้ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนจับตาพระราชกำหนดอันนี้เอาไว้เพราะว่าพระราชกำหนดอันนี้เนี่ยมันเป็นพระราชกำหนดที่สำคัญและจะมีผลต่อในอนาคตให้พวกเขาพ้นความผิดทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาจะต้องช่วยเหลือพวกเราเพราะพวกเราในฐานะประชาชน
ป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงและสุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกว่ารัฐบาลชอบพูดเสมอว่าเพราะว่าประชาชนในประเทศตอนนี้กาดตกไม่ยอมดูแลตัวเองมันไม่มีประชาชนคนไหนที่กาดตกณตอนนี้หรอกค่ะดังนั้นไม่ว่าจะไลฟ์อยู่หรือใดๆก็ตามนะคะรัฐบาลเห็นอยากจะบอกว่าประชาชนไม่ได้กาดตกค่ะแต่ประชาชนถ้าเขาจะกาดตกก็กาดตกเพราะว่ายกมันซกตดหน้ามึงนี่แหละไอ้รัฐบาลเหี้ยเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะTwo, one, two. Hello. Test, test, two, one, two, two. ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับน้องพารวยค่ะ ค่ะและสำหรับการประสัยครั้งต่อไปนะคะคนต่อไปนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องกรี๊ดกราดกันอย่างแน่นอนเป็นตัวไอเทมลับนะคะที่สนับสนุนพวกเรากันเสมอมานะคะเชื่อว่าทุกคนรู้เรารู้นะคะว่าคือใครเธอคนนี้นะคะเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ร่วมต่อสู้กันมากับพี่น้องเสื้อแดงทั้งในประเทศไทยนะคะและในภาคพื้นยุโรปมานานกว่านับ10ปีพอจะคิดกันออกไหมคะว่าใครเอ่ยตั้งแต่การรัฐประหารปี49นะคะการยึดอำนาจจากคุณทักษิณชินวัตรก็จนถึงการรัฐประหารปี57ยึดอำนาจจากนายกยิ่งลักษณ์นะคะจนวันนี้นะคะเธอมากลับมาพร้อมกับไฟที่ยังคงร้อนแรงอยู่เสมอค่ะ For the next speech the speaker she is one of the fighter that fights and support the democracy she has beenSupporting us, the red shirts, protests, and all people who are the democratic Thai peoples, all of them in Thailand, including us people, Thai people in Europe as well. She has been supporting us for more than 10 years since the latest Duterte, the revolution, the outthrown of the Thaksin government, then the outthrown of the Yingluck government.And today she is back on the stage again. After this, all these 10 years, she is still have the volcanic energy within herself. Then let's meet the red shirt power girl. ขอเชิญพบกับหัวข้อ7ปีแล้วนายสัตว์โดยสาวแกร่งแดงตัวแม่ค่ะสวัสดีพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านนะคะขอบคุณที่ได้ออกมาร่วมส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องในประเทศไทยและให้ผ่านวิกฤตอันเลวร้ายไม่ว่าจะโควิดเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกันแสดงพลังเพื่อขับไล่พยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งไม่สมควรขับไม่สมควรบริหารประเทศต่อไป7ปีการยึดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับสมสุเทพปปส.อันนี้เราอ้างอิงได้นะคะเพราะสุเทพเคยคุยกับประยุทธ์ว่ามีการพูดคุยกันผ่านไลน์ก่อนจะมีการประกาศกฎอัยการศึกของกองทัพประยุทธ์บอกว่าคุณสุเทพและมวลมหาประชาชนเหนื่อยมามากแล้วต่อจากนี้ไปเป็นภาระหน้าที่ของกองทัพที่จะเข้ามารับไม้ต่อจริงๆค่ะพี่น้องทหารเหล่าทัพที่มารับไม้ต่อพากันแดกอิ่มหนีพี่มันไปหมดแล้วก็ไปนั่งมีบทบาทพวกกระทรวงทบวงกรมรุ่นล่าสุดคนที่มาติดหีเลี้ยนอะไรเต็มหน้าอกอะชื่อไอ้เหี้ยแดงหรืออะไรนะคะแต่หัวใจมันไม่ได้แดงแถมมันดำสนิทไอ้นี่กูจำแม่นเมื่อวันที่10เมษายน53เหตุการณ์ที่กูไม่เคยลืมเพราะกูเป็นหนึ่งในนั้นวันนั้นคนเสื้อแดงพยายามเข้ายึดสถานีดาวเทียมไทยคงคืนจากการที่ถูกปิดทีวีของคนเสื้อแดงจากรัฐบาลไอ้ดีแต่พูดอ่ะไอ้ม้ากับพิสิทธิ์เวชชาชีวะจันทร์ได้ไหมคะแดงเป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติการอยู่ที่นั่นจึงเกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงกับเหล่าทหารขี้ข้าเผด็จการพี่น้องมีการชักปืนขู่จะยิงคนเสื้อแดง
ภาพอันนั้นหลุดอยู่ในโซเชียลตลอดไปหาดูได้ค่ะไม่ได้ใส่ร้ายไอ้แดนนี่เป็นลูกรักของบิ๊กจ๊อดบิ๊กจ๊อดจำได้ไหมคะหัวหน้าคณะรัฐประหารอดีตประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ไอ้นี่รัฐประหารยึดอำนาจแต่ละครั้งแม่งใช้ชื่อแห่งชาติลงท้ายตลอดไม่ว่าจะรสช.สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคมช.คนมันชั่วคณะคนตีมันตีความมันคนแห่งชาติที่มีไอ้บิ๊กบังเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจจากคุณทักษิณในขณะที่ไปประชุมเอเปคอยู่ที่อเมริกาล่าสุดคสช.ไอ้คนมันชั่วไอ้เหี้ยประยุทธ์มีประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไอ้พวกนี้รัฐประหารต้องมีติ่งว่าแข่งแห่งชาติตลอดแสดงความรักชาติตลอดมันรักชาติเฉพาะพวกมึงเหรอไอ้สัตว์คนที่โดนต่อต้านเราจังชาติโอ้ยเหี้ยทิ้งแดงนิดนึงนะคะยึดอำนาจจากพลเอกประยุทธ์ชายสมัยที่ประเทศกำลังรุ่งเรืองเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตเปลี่ยนสนามโลกให้เป็นสนามการค้าก็ต้องมาถูกทหารรับจ้างที่ฆ่ายึดอำนาจที่ต้องเรียกทหารรับจ้างใครพวกนี้ยึดอำนาจที่ไหนรวยทุกทีดูง่ายๆหลังจากไอ้ที่จอดตายไปนะคะพี่น้องเมียหลวงเมียน้อยแม่ฟ้องร้องมา 4,000 กว่าล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาคาใจของพี่น้องประชาชนว่าทหารอย่างมึงเนี่ยเอาเงินทหารสารมาจากไหนเงินเดือนทหารต่อให้มึงแรงตลอดชีวิตมึงก็ไม่ได้ 4,000 ล้านเอามาจากข้าวมันเนี่ยทำให้ผบ.ทบ.ทุกคนเนี่ยมีความอยากที่จะรัฐประหารอยากยึดอำนาจเลยกันเหลือเกินสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันหอมหวานเหลือเกินพี่น้องจนมาถึงลูกชายมันอภิรักษ์ผบ.ทบ.เนี่ยเกลียดไอ้ขี้หน้าเหี้ยนี่มากแสดงความจงรักภักดีเลียส้นตีนจนได้เป็นรองราชเลขาล่าสุดยังไม่พอยังไม่อิ่มส่งลูกน้องไปตั้งเป็นผู้ผอ.กองสลากพี่น้องอำนาจนี่นอกจากมันหอมหวานแล้วมันยังอร่อยด้วยนะคะไอ้เหี้ยนะเงื่อนไขในการยึดอำนาจล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศยุติความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์ปองดอง7ปีผ่านไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วสักอย่างนึงขอเวลาอีกไม่นานเป็นเหี้ยอะไรวันนี้ไม่เคยสำเร็จสักอย่างโควิดก็บริหารล้มเหลววัคซีนก็ห่วยแตกมีเวชโอยังไม่รองรับเลยชิโนแบบชิโนฟาร์มอะไรเนี่ยสั่งอ้าวสั่งเอาไอ้เหี้ยอนุทินตอนนี้คุณเริ่มสงสัยแล้วว่าวัคซีนเนี่ยมันอร่อยเหลือเกินมันไม่ได้แก้ในอย่างเดียวมันอร่อยสำหรับวัคซีนที่ WHO เขาลองแล้วทำไมมึงไม่สั่งไฟเซอร์ไบโอเทคโมเดอร์นาจอห์นสันแอสตราเซเนกาชิโนฟาร์มก็ยังโอเคแต่ไม่เอาไอ้เหี้ยดีเอาชิโนแวคอย่างเดียวเงินทอนมันอร่อยค่ะมันเป็นวัคซีนมันเป็นวัคซีนที่ผลิตเยอรมันอยากฉีดผลิตไทยก็ชอบฉีดอยากถามผลิตเยอรมันเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมไปฉีดที่เมืองไทยชิโนแวคเหี้ยมึงคือทำไมนิดนึงพี่น้องช่วงนี้เราจะเห็นว่าดาราสลิ่มออกมาคอเอากันอยู่บ่อยๆวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยากถามว่าพวกนี้มันกัดใจจริงไหมหรือเพื่อปกป้องชื่อเสียงไม่เดียวของตัวเองเท่านั้นอย่ามัวแต่ออกมาคอเอาครับพี่น้องออกมาร่วมกับพี่น้องประชาชนเลยที่ออกมาในรัฐบาลไม่ใช่ว่าโพสต์สวยนั่งอยู่ห้องแอร์ทำให้ฮือฮาโพสต์อันดับแรกแต่ผมอยากจะแนะนำพวกกระดิ่งทั้งหลายถ้ามึงอยากกลับใจมึงเอาไปขอโทษประชาชนขอโทษพี่น้องเสื้อแดงที่เสียชีวิตที่ต้องเรียกใครออกมาจากข้างนอกประเทศเยอะแยะญาติพี่น้องที่สูญหายรวมทั้งนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ตัวกูด้วยอีเหี้ยเอามาขับไล่รัฐบาลร่วมกันเอามาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะหลายกลุ่มมึงเลือกเลยมึงถนัดกลุ่มไหนมึงไปกลุ่มนั้นไม่ได้นั่งกินแป้งโพสสวยๆอยู่ในห้องแอร์มึงต้องให้เวลาคนที่เขาสูญเสียด้วยไม่ใช่ว่าเขารับไม่ได้จะบอกว่าเขารับเขาไม่ได้กับการกระทำของพวกมึงอย่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาใจแคบไม่ยอมรับเอามาเป็นพวกเขาที่ชิบหายทุกวันเนี่ยเพราะว่ามึงเหี้ยทุยล้วนแต่เป็นฝีมือของพวกมันทั้งนั้นพี่น้องพวกสลิ่มกับที่บูดทั้งหลายที่ไม่ค่ะ
ักเหนื่อยพักเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามึงทำได้มึงทำเลยแต่ทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามึงยังไม่ได้กลับใจจริงมึงตอแหลมีคนถามมาเยอะพี่น้องว่าทำไมเราเนี่ยยังไม่อภัยสลิมเรามาเป็นครูมึงจะรู้ว่าทำไมกูยังไม่อภัยกูต้องเจออะไรมาบ้างเห็นพี่น้องที่สนิทใกล้ชิดร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยต้องสูญหายล้มหายตายจากติดคุกเป็นจำนวนมากสูญหายอีกจำนวนมากทั้งที่เจอศพแล้วก็ไม่เจอศพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยกาสลองพี่ต้องผู้ชนะอาจารย์ชีพลุงสนามหลวงเอาคนเดียวกันเอาโปรตีสยามที่ระวุฒิกิษณะทรัพย์ไทยและล่าสุดก็เต้าวันเฉลิมพี่น้องที่ถูกอุ้มไปล่าสุดรวมทั้งตัวกลัวเองอ่ะที่ออกมาอยู่นอกประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตถ้าการที่พวกมึงหาจากการเป็นสลิมแล้วพวกกูยังต้องเป็นแบบเนี้ยพี่น้องกูจะต้องติดคุกยังต้องหลบหนีอยู่กูก็จะไม่ให้อภัยเมื่อไหร่ที่พวกมึงหาจากการเป็นสลิมและพี่น้องกูสามารถเดินออกมาจากคุกได้ทันทีคนที่ลี้ภัยอยู่กับประเทศไทยได้ทันทีคนที่เสียชีวิตยังไงฟื้นขึ้นไม่ได้กูรับได้กูขอรับได้คนที่เสียชีวิตแต่เมื่อนั้นกูอาจจะให้อภัยมึงก็ได้อย่ามาลุกสวยแบบกูว่ากูใจแคบใครอยากอภัยก็อภัยนะไม่ว่ากันแต่กูทำใจไม่ได้กูเจ็บแล้วจำถ้าเรื่องต่อพี่น้องด่าสลิมมาแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่หาวัคซีนดีๆที่มีคุณภาพดีๆมาฉีดให้พี่น้องประชาชนคนไทยเงินกู้มาเยอะแยะมหาศาลเอาไปทำที่อะไรเอาทำที่มันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เอาไปซื้อเรือดำน้ำเอาไปซื้อรถถังเอาไปจับปารมีหาพ่อเหรอตอนนี้มึงจะไปรบกับใครเท้าไอ้เจี๊ยบเราจะเลิกกำลังที่ติดกับโควิดมึงจะไปขึ้นรถถังไอ้ที่แม่งประสาทแดกมึงอย่ามาอ้างว่าทุกอย่างที่มันช้าเพราะมันต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนไม่ใช่ไอ้สัตว์ตอนที่มึงยึดอำนาจเนี่ยมึงยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาจากเสียงข้างมากของประชาชนมาจากการเลือกตั้งมึงแหกกฎทุกอย่างไปกี่วินาทีมึงฉีกรัฐธรรมนูญเรียบร้อยไอ้สัตว์แล้วบอกว่าต้องจัดการใช้เวลาทำมาหมดแล้วไอ้ประเทศมึงใช้ม.14จัดการทุกอย่างรวดเร็วทันใจมากแต่เวลาที่มันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรักษาโรคร้ายต่างๆมึงช่วยเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องคนไทยจำนวนมากมึงไม่ทำมึงบอกต้องเป็นไปตามขั้นตอนโถ่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอาไปไปหาประเทศที่ล้มเหลวของประยุทธ์กับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปป้นอำนาจของคุณยิ่งลักษณ์ก็ทำลายระบบพรรคการเมืองแต่งตั้งพรรคพวกตัวเองเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญที่มันบิดเบี้ยวจัดแต่งตั้งสว250เพื่อมาเลือกตัวเองเที่ยจริงๆซัดรวมพรรคได้พรรค119พรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจนมีเป็นถ้าว่ามีมัทเยงมีอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญ60บางคนได้1,700อย่างอีตัน1,700อย่างเงี้ยได้มาเป็นสสได้ยังไงอีควายไอ้ขบูนนี่พี่น้องทุกวันนี้ไอ้ขบูนยังไม่รู้เลยเป็นปาร์ตี้คนที่เท่าไหร่บริหารงานกันแบบเสียงปิ่นน้ำมากแต่มันชอบเข้าข้างพวกมึงที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใครๆก็รู้ว่าใครเป็นคนแต่งตั้งมาเป็นเด็กของไทยสลิมเข้ามาก่อกวนมึงระวังตัวอีกต่างกันมาทำให้มีงูเห่าหลายตัวอย่างอีโง่แล้วไม่พอในสลิมเนี่ยไหนเขาอยู่กับภูมิใจไทยไปเพิ่มเสียงคะแนนให้รัฐบาลถ้าอย่างนั้นตลอดเวลาการคุมอำนาจของ3ปพี่น้องเบสเซ็ตของรัฐบาลคสช5ปีแล้วก็มารวมด้วยรัฐบาลของที่มีพลังประชารัฐเป็นแกนนำอีก2ปีรวมเป็น7ปีการทุจริตคอร์รัปชันยังมีขึ้นเกินกาดการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปอะไรต่างๆพวกมึงไม่เคยสำเร็จไม่เกิดขึ้นจริงเลยสักอย่างสำหรับคนในชาติตอนนี้ยิ่งขัดแย้งหนักมากขัดแย้งแตกแยกหนักมากกว่าเดิมหลายเท่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยพี่น้องในประเทศไทยแถมซ้ำเติมด้วยปัญหาโรคระบาดโควิดซ้ำเข้าไปอีกเศรษฐกิจก็พังวิกหายวายป่วนทำให้เห็นความล้มเหลวและสิ้นเชิงของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา7ปีก่อนที่ผ่านรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยข้อเก่าหาว่าการยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการของไอ้ทวินเปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้ได้ดิบได้ดีอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์เป็นข้ออ้างเพราะมันเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นมันวางแผนกันไว้เรียบร้อยการยกย้ายที่จริงแล้วมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งคุณยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักสามารถทำได้อยู่แล้วต่อมาวันรุ่งขึ้นปปช.ยังเร่งชี้มูลการผิดคดีจำนำข้าวอีกทั้งที่ปปช.ยังไม่ได้ข้อสรุปคดีในระดับคณะรัฐมนตรีเลยแต่ทำไปเพื่อส่งเรื่องให้ถอดถอนนายกปูออกให้ได้และเพื่อเข้ายึดอำนาจ
เพียงแค่ให้แน่ใจว่านายกเป็นคนอำนาจจริงๆซึ่งทำให้เชื่อเหลือเกินว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันถูกวางแผนมาอย่างดีในใช้การทำรัฐประหาร7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปเยอะมากไม่ว่าจะศักยภาพในการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจนับวันยิ่งแย่ลงแย่ลงเกิดปัญหาการว่างงานคนตกงานนักศึกษาจบใหม่ก็ไม่มีงานทำจำนวนมากมายมหาศาลก็ตกงานเยอะแยะพี่น้องเลยน่าสงสารคุณภาพชีวิตคนไทยในปัจจุบันเหลือเกินหาการพัฒนาทักษะต่างๆของประเทศเพื่อให้รองรับกับโลกที่มันทันที่มันทันเหตุการณ์และมันกำลังเปลี่ยนไปสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนปิดกั้นหมดสื่อถูกคุกคามปิดปากหมดตลอดเวลา7ปีพวกเรารู้สึกเจ็บปวดมากพี่น้องโดยเฉพาะว่าสงสารพี่น้องประชาชนคนในประเทศไทยแต่เราก็พยายามอดทนดูว่ารัฐบาลที่เนี่ยมันจะทำอะไรดีๆบ้างนิดนึงสักนิดนึงก็ยังดีไม่มีเลยไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยทำความดีเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยสัญญาที่ให้ไว้ขอไอ้เพลงเหี้ยอะไรของมันอ่ะเราทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไม่เคยทำสำเร็จไม่ได้เลยค่ะหลังจากยึดอำนาจก็วางแผนสกปรกส่งคนของตัวเองเข้าควบคุมหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาจัดการเลือกตั้งสร้างภาพในการสร้างภาพนะคะให้มีการเลือกตั้งแต่เป็นการสร้างภาพเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันต้องการแค่ต้องให้โลกเขารู้ว่ามันคืนอำนาจให้แล้วนะแต่ทุกอย่างมันวางแผนการโกงไว้ทุกอย่างพี่น้องคะมันมีการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองได้สืบทอดอำนาจประชาชนยังออกมาเรียกร้องขอให้แก้ไขก็ถูกตีตกไปหมดถูกดำเนินคดีถูกจับติดคุกไม่ให้ความสำคัญทุกอย่างวันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วนะคะพี่น้องว่า7ปีของการรัฐประหารมันเป็น7ปีที่คนไทยประเทศและคนไทยเราสูญเสียโอกาสไปมากมายมหาศาลไม่ใช่เป็นประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเลยมันเป็นประเทศที่ห้ามพัฒนาจริงๆรัฐบาลไหนที่จะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองถูกสกัดดาวรุ่งตลอดหาเรื่องทำรัฐประหารเป็น7ปีที่เสียไม่เคยมีประชาชนไม่เคยมีความหมายสำหรับพวกมันเลยเผด็จการประชาชนอดอยากปากแห้งเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆที่บอกว่าจะปฏิรูปการเลือกก่อนการเลือกตั้งอะไรของมันนี่ก็เป็นเพียงข้ออ้างตอแหลแถไปวันๆเท่านั้นค่ะ2557เมื่อวัน22 พฤษภาคม 2557ตอนนี้นะฮะเราจัดกิจกรรมชุมนุมอยู่ที่คนเอาไม้เป็นนักข่าวไม้ไปจ่อเมืองโคโรนาสาพันธรัฐเยอรมนีนะฮะเขาบอกถามไอ้ตูตอบทันทีว่าใครจะยืนมาร่วมกิจกรรมได้นะฮะว่าเราจะมีกิจกรรมชุมนุมประมาณเวลา20:00 PM ตามเวลาประเทศเยอรมันนะฮะใครเอาไม้ไปจ่อปากมันนะวันนี้ก็มีพี่น้องจากฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมันมาร่วมจำนวนเยอะมากตอนนี้ล่าสุดมีบอกว่าใครจัดฉากข้างตายข้างถนนนี่จะมีความผิดไอ้พวกเที่ยเนี่ย22 พฤษภาคม 2557ตัวจัดฉากเลยเรียกแกนนำนปชแกนนำกปปสเรียกฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายรัฐบาลเอามาร่วมกันหาทางออกให้ประเทศเข้าไปอยู่ในสโมสรกองทัพบกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละให้ปฏิบัติตามมาชุมแล้วให้ปฏิบัติตามที่มันขอพอเขาไม่ทำมันประกาศยึดอำนาจวินาทีนั้นแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญเรียบร้อยเอาทุกคนจับเข้าค่ายแล้วก็ปรับทัศนคติอย่างนี้เรียกจัดฉากไหมคะพี่น้องผลพวงจากการที่รัฐบาลประยุทธ์ทำไว้คือหนี้ก้อนโตมหาศาลซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ชาติเราจะใช้กันหมดพี่น้องในประเทศไทยจะใช้หมดอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้คือเป็นที่มาของฉายาว่าไอ้ประยุทธ์คือนักกู้ลุ่มแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือผู้นำแห่งการก่อหนี้อันนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะฝีมือล้วนๆค่ะที่ไล่ยามาทั้งหมดทั้งปวงนะพี่น้องล้วนเป็นผลงานด้านลบของประยุทธ์ทั้งสิ้นแต่มีอยู่อย่างเดียวพี่น้องที่ประยุทธ์ทำแล้วสำเร็จพี่น้องทายถูกหรือไม่เอารางวัลหลังเวทีค่ะมีใครทายถูกไหมคะสิ่งเดียวที่มันทำสำเร็จมันทำให้สถาบันมหากษัตริย์เสื่อมเสียมากที่สุดตั้งแต่ดิฉันเกิดมาค่ะดึงสถาบันลงมาเป็นผู้ขัดแย้งประชาชนมากที่สุดนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของประยุทธ์จันทร์โอชาเอากฎหมาย112มาเล่นงานพี่น้องเอามาจับคนที่เห็นต่างคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ครอบครัวยิ่งทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้เขาที่กดแขนหนักแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย112อีกต่อไปเลยพี่น้องกลัวไหมคะทำไมต้องพูดแบบนี้พี่น้องดูเอานะคะทุกสมัยที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากที่มาจากประชาชน
ยกตัวอย่างเช่นครับเช่นรัฐบาลนายกทักษิณจัดงานเฉลิมพระเกียรติครองราช60ปีโอ้โหเป็นไงคะใหญ่โตมโหฬารทุกคนใส่เสื้อเหลืองล้นหลามสนามหลวงราชดำเนินพระที่นั่งอะไรต่างๆนี่เต็มไปด้วยทุกคนผู้นำประมุข20กว่าประเทศเขาร่วมพิธีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกน่าภูมิใจไหมคะประชาชนในสมัยนั้นมาสมัยนายกยิ่งลักษณ์จัดงานให้สถาบันโอ้โหพี่น้องออกมาเต็มถนนเหมือนกันนี่คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและคนยังเคารพในสถาบันอยู่ขนาดแบบนี้ยังหาว่านายกทักษิณลมเจ้านะคะมาสมัยนี้เป็นไงพี่น้องไอ้พวกสลิมลูกทุบทั้งหลายบอกว่านายกทักษิณกราบเจ้าอีกแล้วน่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องน่าสงสารพี่โทนี่จริงมาถึงยุคเผด็จการเป็นครองเมืองเป็นไงคะมีประยุทธ์เป็นนายกงานของสถาบันเกิดไหมคะล่าสุดต้องเกณฑ์คนขนคนทหารหัวเกียรใส่เสื้อเหลืองมานั่งรอรับเสด็จเอาใส่รถบรรทุกขยะกทมมาเอาใส่รถบัสมานั่งเพื่อเฝ้ารอล่าสุดเห็นในโซเชียลแจกคนละ300บ้าง500บ้างเพื่อเอามานั่งรอรับเสด็จรอถวายพระพรมันน่าชื่นชมเหรอคะพี่น้องเป็นการสร้างภาพของนายประยุทธ์ซึ่งมันต่างกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนายกทักษิณหรือของนายกยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดยุคนี้เกณฑ์คนมานั่งตากแดดตากฝนเนี่ยพี่น้องซึ่งมันสมเพชมากแล้วก็เอาออกมาแฉกันไอ้คนได้300ก็ออกมาแฉบอกว่าคนอื่นได้500คุณทำไมได้300ว่าแดกหัวคิวกันเทินไปประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่สถาบันตกต่ำที่สุดตั้งแต่กูจำความได้นี่เป็นผลงานของมันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยพี่น้องนี่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของชายชาติหมาเอ้ยชายชาติทหารอย่างไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามึงยิ่งอยู่สถาบันยิ่งพังประเทศชาติยิ่งร่มจมชิบหายวายป่วงประชาชนอดอยากปากแห้งเศรษฐกิจพังระเนระนาดโรคระบาดยังไม่มีวิธีการรักษาแก้การจัดการปัญหาที่ดีได้เลยเสียดายมากเสียดายเวลาที่ผ่านไปที่ผู้ปกครองประเทศเนี้ยมันใช้คนเหี้ยมาก่อเหตุและมันเอาคนโง่มาแก้ปัญหานี่คือผู้ปกครองของประเทศไทยคือเอาไอ้สนที่ลิ้มไอ้ประเทศปปส.มาก่อเหตุและใช้คนโง่อย่างไอ้ประยุทธ์มาแก้ปัญหาประเทศนี่คือผลงานของผู้ปกครองไทยที่เขาเลือกออกมาประจวบคอยนิดนะคะพี่น้องคะการที่ช่วงนี้มีการขยับของนายกทักษิณในขับเฮาแล้วก็สื่อต่างๆอยู่เรื่อยๆจะเห็นได้ว่ามีบางกลุ่มรู้สึกหงุดหงิดกับการเคลื่อนไหวของนายกทักษิณในขณะนี้นะคะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่ประเด็นความเคลื่อนไหวของนายกทักษิณในปัจจุบันนี้นะคะจะเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีประเทศเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก้าวทันโลกเขาแต่ในส่วนของคนที่หัวก้าวหน้าอยากจะทำอะไรในเรื่องของการปฏิรูปเปลี่ยนระบอบอะไรก็ว่าไปไม่ต้องมากัดกันไม่ต้องมาหันมาด่าคนอื่นไม่เข้าใจเหมือนกันการขยับของนายกทักษิณไม่ได้ไปลดอำนาจของประชาชนเลยพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ไปเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยพี่น้องทำใจให้นิ่งๆนะคะและลองพิจารณาดูสิ่งที่พูดที่ไปนี่จริงไหมคะพี่น้องคะที่จะอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงนายกทักษิณสักนิดนึงดิฉันร่วมต่อสู้กับพี่น้องเสื้อแดงมาตั้งแต่ปีเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณทักษิณถูกปฏิวัติจนถึงตอนนี้10กว่าปีผ่านไปถูกคนใกล้ตัวคนรอบข้างฝ่ายตรงข้ามชี้หน้าด่าว่าเป็นควายแดงวายโง่เป็นขี้ข้าทักษิณจนถึงวันเนี้ยกูไม่เคยเสียใจเลยกูก็ชอบเลยกูภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นขี้ข้าทักษิณดีกว่ากูไปเป็นฝุ่นใต้ตีนใครก็แล้วกันย้อนกลับไป15ปีหลังการยึดอำนาจกันยา49ของคุณทักษิณนะคะ15ปีที่ฝ่ายเผด็จการพยายามโค่นล้มนายกทักษิณมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ยุคไทยรักไทยก็มีพลังประชาชนยุคพลังประชาชนก็มีเพื่อไทยแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาตลอดถึงแม้ว่าครั้งล่าสุดพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถึง139ที่นั่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องถูกฝ่ายเผด็จการมันป้นเอาไปป้นแบบหน้าด้านๆเนื่องจากรัฐธรรมนูญ60มันเปิดช่องเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถลบนายกทักษิณได้จากใจพี่น้องไม่สามารถลบนายกทักษิณจากใจพี่น้องได้เมื่อถึงเวลาไม่ช้าก็เร็วเชื่อว่านายกทักษิณจะต้องกลับไปรับใช้พี่น้องแน่นอนสุดท้ายแล้วอยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทั่วโลกตราบใดที่เรายังสู้อยู่ไม่มีคำว่าแพ้ค่ะเมื่อไรที่เราหยุดสู้นั่นคือความพ่ายแพ้ค่ะไม่มีอะ
อำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีอำลำเลิกได้เทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้ขดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองของอำไทยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสักทีนะจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญสักทีนะจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอบคุณค่ะของพวกเราอีกเช่นกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าหลังจากจบการประสัยครั้งต่อไปนี้นะคะเราจะรวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปไว้เป็นประจักษ์พยานนะคะว่าครั้งนี้ที่แห่งนี้พวกเราได้มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนไทยค่ะค่ะโดยการประสัยครั้งต่อไปนะคะเป็นการปราศัยนะคะจากหนึ่งในตำนานที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเราเป็นอดีตคอมมิวนิสต์เป็นหนึ่งในแกนนำของนปช.ปัจจุบันนี้นะคะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง112อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นประธานนักประชาธิปไตยไทยไร้พรมแดนค่ะ For the next speaker he is one of a delusion for us the political people in ThailandHe was the post-communist, the leader of the United Front of Democracy against dictatorship. He is now is a political refugee in France, and he is the leader of the Thai Democratic Without Border. Let's meet Ajahn Chadan. ขอเชิญพบกับ Ajahn Chadan ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่และก็ทุกคนที่อยู่ทั่วโลกและในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นผมขอยกย่องพ่อแม่พี่น้องที่มาชุมนุมอยู่ที่นี่ว่ายังมีจิตใจต่อสู้ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปฏิรูปสถาบันหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับก็ยังยืนหยัดหลายคนยืนหยัดมา10กว่าปีแล้วนะครับก็ขอยกย่องส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศฝรั่งเศสมาจากปารีสนะซึ่งผมก็มาเขาด้วยนะครับผมคงจะปราศัยสั้นๆ นะครับแต่ก่อนจะปราศัยสั้นๆก็ขอ1ประณามรัฐบาลและทางการตำรวจที่วันนี้ใช้ทุกวิธีทางสกัดห้ามข่มขู่คุกคามยิงแก๊สน้ำตาฉีดน้ำกระทั่งกระสุนยางจนทำให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่จะชุมนุมซึ่งเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญชุมนุมไม่ได้แล้วก็บาดเจ็บกันหลายคนผมขอประณามตำรวจแล้วการที่ตำรวจทำอย่างนี้ได้คิดไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับคิดไปอย่างอื่นไม่ได้ก็คือรัฐบาลเป็นคนสั่งแล้วการที่รัฐบาลเป็นคนสั่งทั้งๆที่ประยุทธ์พูดเมื่อวานว่าไม่อยากมีเรื่องอะไรเนี่ยก็คิดไปอย่างอื่นไม่ได้ว่าคนที่สั่งจริงๆคือตำรวจ904คือตำรวจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์อันนี้ 100% นะครับความจริงนี่เขาออกคำสั่งมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมแล้วออกคำสั่งมานะออกคำสั่งไปถึงตำรวจทั่วประเทศว่าให้จัดการกับการชุมนุมการเดินขบวนอย่างไรนะครับก็เพราะนั้นผมก็ขอประณามรัฐบาลนะครับแล้วก็ขอยกย่องชมเชย
นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เป็นกองหน้าวันนี้นะครับเป็นกองหน้าไม่หวาดวันไม่กลัวแก๊สน้ำตาไม่กลัวพยันภัยพยันอันตรายใดๆก็ยืนหยัดแต่สุดท้ายก็ต้องสลายก็ต้องยุติเพราะว่าวันนี้เขาใช้กำลังหมาศาลนะครับเขาใช้กำลังหมาศาลแม้ว่าจะมีการหลอกล่อเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนทิศที่ภาษาพวกเขาใช้คำว่าแกงแต่มันก็ดักได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยืนหยัดวันนี้ผมก็ขอยกย่องและขอคารวะจิตใจนะครับแล้วก็เปิดหมวก100ครั้งนะครับคารวะจิตใจวันนี้เนื่องจากเป็นวัน7สิงหานะครับเนื่องจากเป็นวัน7สิงหาผมเองก็อยากจะพูดเรื่อง7สิงหา2เรื่องเรื่องแรก7สิงหาเมื่อปี2508นะครับ2508นะครับเป็นวันที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจต่อสู้ด้วยอาวุธเข้าป่าเป้าหมายก็คือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการสฤทธิ์ถนอมประพาสในเวลานั้นนะครับ17สิงหาปีนี้ที่กรุงเทพและที่นี่เนื้อหาหรือวิญญาณของการต่อสู้วันนี้ที่นี่และที่กรุงเทพก็คือการต่อต้านระบอบเผด็จการใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าแนวทางและวิธีต่างกัน7สิงหา2508สู้ด้วยอาวุธและสู้บนทางปืน7สิงหาปีนี้สู้บนถนนนะครับสู้บนถนนพ่อแม่พี่น้องครับอุดมการณ์เดียวกันคือต่อต้านเผด็จการโค่นล้มเผด็จการเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ปัจจุบันนี้ยกระดับไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงอย่างเดียวนะครับแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆพ่อแม่พี่น้องครับคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าอาจจะมีโอกาสได้พบกับวิสาขันทัพผู้เขียนบทกวีที่เมื่อกี้คุณเมย์เอามาพูดเอามาให้ฟังที่ลงท้ายด้วยว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองพองอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินคืนนี้เราจะได้เจอหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะวิสาขันทัพเขาเป็นกวีประชาชนเขาเป็นกวีเสื้อแดงนะครับก็มาลี้ภัยอยู่ที่นี่ผมเองก็ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ขณะนี้ก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็คือยังเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองยังเป็นคนที่ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแท้จริงเพื่อปฏิรูประบอบนะครับระบอบหรือระบบต่างๆพ่อแม่พี่น้องครับในการต่อสู้ไม่ว่ารอบไหนๆการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่ารอบไหนๆเนี่ยมันยากลำบากคือถ้าการต่อสู้ไม่ยากลำบากเนี่ยมันก็ชนะไปนานแล้วใช่ไม่ใช่เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาย่อมไม่ลงจากอำนาจอย่างง่ายๆอีกฝ่ายหนึ่งเขาย่อมไม่ลงจากกองผลประโยชน์มหาศาลแล้วเขามีอำนาจรัฐเขามีกฎหมายเขามีกองกำลังทหารตำรวจเขามีคุกมีตารางเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายเพราะฉะนั้นการต่อสู้ต่อต้านหรือจะล้มพวกเขาเนี่ยมันก็ต้องยากลำบากและต้องใช้เวลาต้องยืดเยื้อผมเองก็ต่อสู้มาถ้าผู้ได้เป็นวรรณคดีต่อสู้มาครึ่งศตวรรษแล้วครับผมต่อสู้มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเมื่อปี2500
809ปีนี้เท่าไหร่ครับปีนี้2564ก็ครึ่งศตวรรษนะครับก็ยังจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปร่วมกับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับพลังประชาชนชี้ขาดพลังประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมต้องสร้างให้พลังประชาชนยิ่งใหญ่เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นชัยชนะก็จะไม่นานถ้าประชาชนเราไม่มีการจัดตั้งไม่ได้ผนึกกำลังกันไม่ได้รวมพลังกันมากนะครับการต่อสู้ก็จะยืดเยื้อต่อไปเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้นะครับเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจและอย่าเสียความหวังนะครับขอให้พวกเรามั่นใจในชัยชนะที่จะต้องได้มาอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านครับฝรั่งเศสก่อนไปเข้าที่พักเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นแต่กิจกรรมการชุมนุมของเรายังมีต่อและยังมีไฮไลท์อีกเยอะมากๆนะนั่นๆจุกๆโอ้รับรองว่าวันนี้นะครับกระเทือนไปถึงวังทวีวัฒนาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะร่วมกันรู้พร้อมกันแล้วก็จะร่วมร้องเพลงนะฮะอาเชิญพี่น้องจากทีมฝรั่งเศสวันนี้โอ้มาไกลนะมา1คันรถบัสนะฮะขึ้นมาโต๊ะเลยฮะเดี๋ยวไม่เห็นนะฮะขึ้นข้างบนเลยฮะค่ะทุกคนนะคะชวนมาตรงข้างหน้ากันเบียดกันเข้ามาอีกนะคะให้ทุกคนได้ออกมาร่วมกันนะคะครับเห็นตาแสดงว่าพวกเราได้มาร่วมกันตรงนี้นะวันนี้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเรานะคะนี่คือสิ่งยืนยันหนึ่งนะฮะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องที่ต่อสู้ในประเทศไทยวันนี้เราประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อขับไล่เผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาให้ออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยให้มันได้นะครับตรงนี้นะคะขอเชิญทุกคนนะคะร่วมร้องเพลงด้วยกันนะฮะและชู3นิ้วขึ้นมานะคะร่วมถ่ายรูปนะคะแบบนี้จริงๆได้ก็คงดีบอกที่ว่ายังฝันอยู่ที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนหยาดในกลางคันคงเหน็บหนาวเหนียดเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนทุกผู้คนทุกฝันส่วนของเราทุกคนไม่ว่าจากประเทศไหนเรารักประชาธิปไตย
ือนกันเรายึดพงชาติกับแจกสลิปมันมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันแล้วก็ลองเพลงด้วยกันนะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงเพื่อมวลชนนะคะดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งออกจากหน้าจอร้องเพลงร่วมกันเพื่อให้เผด็จการมันได้ยินว่ากูไม่เอาเบิร์นค่ะคือลมหายใจของเราSingen wir zusammen. Diese Lieder sind die Lieder für die Demokratie in Thailand. Wir, die Thailänder und Thailänderinnen in Europa, aus Frankreich und Japan singen wir. Die nächste Klang so teil, der raut in meinem Herzen. Hi, meine Pferde, die Zeit bei Hasamann und Kampf.พัดละอองโปรยออกมันไม่ตรงทางคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบทเพลงคนสามมันชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณฝันที่พัดละอองโปรยออกมันไม่คงทันคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราที่ยังมีการกดขี่นะครับเราไม่สามารถที่จะยุติการต่อสู้ลงไปได้ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเราพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกมึงทุกเมื่อใช่ไหมพี่น้องเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญปิดปิดปิดไปไกลไกลเส้นชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นแม่บนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้องกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีWhat?
้องนำเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทำกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทำขอพี่ตนไม่ว่าจะตายอีกครั้งก็สมบที่ขอบินติดปีกบินไปให้ไกลเคยแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเธอชี้นำชาวประชาสุเสรีเอ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความลมเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมฆทรายจะทุกกายเป็นทางเพื่อนำพลังการยอมพลีไหมคะยอมไหมคะมวลชนที่ทุกทนขอพี่ตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าสู่เวทีการปราศัยอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้เดี๋ยวร้องเพลงถ่ายรูปส่งพี่น้องที่มาจากฝรั่งเศสนะฮะเดี๋ยวกลับไปรอพวกเราอยู่ที่พักนะฮะแต่กิจกรรมของเรายังดำเนินต่อไปนะครับวันนี้เรายังเหลือผู้ที่จะมาร่วมปราศัยอีกมากหน้าหลายตาพี่น้องอย่าพึ่งไปไหนนะฮะร่วมอยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่วมต่อสู้กันอยู่ตรงนี้ต่อนะฮะแน่นอนว่าความอบอุ่นแห่งประชาธิปไตยเราจะต้องยืนยาวค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมื้อนี้น้องเคนรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกแบบปลื้มปลื้มจิตใจเหลือเกินพี่น้องค่ะได้เห็นพลังความอบอุ่นแห่งประชาธิปไตยที่พี่น้องมาร่วมกันในมื้อนี้พี่น้องค่ะมันเป็นความอบอุ่นแบบบอกว่าถูกนะพี่น้องเนาะพวกเราถึงจะเป็นต่างพ่อต่างแม่แต่เรามีสายเลือดเดียวกันคือสายเลือดแห่งประชาธิปไตยค่ะพี่น้องค่ะส่งไมค์ต่อแต่เพียงเท่านี้ผู้ที่จะขึ้นปราศัยคนต่อไปนี่รับรองว่าแซ่บซีจีจ๊าดไม่แพ้คนก่อนต่อมาก่อนมาก่อนเลยนะคะ As I have mentioned before, firstly thank you very much for everyone who are here in solidarity for the democracy and to พี่น้องที่มาจากปารีสฝรั่งเศสนะฮะที่มากับรถบัสนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ไปขึ้นรถก่อนนะคะเพราะรถจอดนานไม่ได้บอกว่าคนที่อยู่ปารีสมารวมกันได้ก่อนคนที่อยู่พี่น้องชาวปารีสฝรั่งเศสนะมารวมกันตรงข้างหน้านี้ฮะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะทีเดียวเลยเดินตามธงไปนะคะตามธงใหญ่ยาวใหญ่ยาวมีไฟนะคะนี่แหละครับเขาบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเอ้ยนี่คือทัวร์ประชาธิปไตยแต่พี่น้องที่อยู่ในเยอรมันนะฮะยังอยู่ต่อนะเรายังอยู่ต่อร่วมพลังใจกันต่อเจอกันอีกนะคะหลังจากที่กิจกรรมการชุมแล้วเราจะมีนะพี่น้องเราจะไปพบปะสังสรรค์การพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันนะฮะพี่น้องไม่ว่าจะมาจากที่ใดเราคือผู้รักประชาธิปไตยมีสายเลือดเดียวกันนะถ้าคุณรังเกียจเผด็จการแสดงว่าเราคือเพื่อนกันนะฮะLike I have mentioned before that our activity is still continuing. Only people who are from Paris, France, the bus is over there and you can just follow the Thai flag that way. But still, the next speech, our next speaker is one of the most famous speakers as well. He is a graduate from the College of Political and Governance, Maha Sarakham University. He was once a speaker.At the many radio stations and many channels, such as Lung Somchai is fine, Chaotic Triple, Uncle Somchai and Auntie Somjit. He also was in the Thai Revolution channel with Ajahn Surachai Sedan and Royal Gossip, and he has so many fans around the world. Currently, he is
arrested. Oh, I'm so sorry. I should have mentioned Chi. She is arrested because of the Law Majesty 112 law in Thailand, and now is assisted by the France government and have the political refugee in France already. ท่านต่อไปนะคะเป็นบัณฑิตนะคะจากมหาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอดีตพิธีกรรายการลุงสมชายสบายดีรายการ3คนอลเวงรายการลุงสมชายป้าสมจิตเถียนแทนเจ้ารายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านถ้าเกิดว่าจะมีความสามารถขนาดนี้น่าจะมาเป็นพิธีกรแทนดิฉันด้วยนะคะเสียงแหบแล้วและขอเชิญพบกับคุณวรวัฒน์เทือกชัยพงศ์หรือดีเจติโต้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไหว้สวยนะไม่ใช่กราบสวยคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเรามีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันแต่ในประเทศไทยคนไทยนะฮะกลับถูกทำให้กลายเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต้องคอยกราบคอยคานเวลาเจ้ามันเสด็จนะฮะเราต้องเข้าใจนะฮะประเทศไทยเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะหัวงอกหัวดำนะฮะผิวขาวผิวดำเราคือเจ้าของประเทศแต่เราถูกตระกูลปรสิตอย่างตระกูลมหิดลราชวงศ์จักรีมันหลอกลวงว่ามันคือเจ้าของแผ่นดินนี่คือความอัปยศอดสูที่สุดในแผ่นดินไทยนะฮะเราเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์เป็นงบประมาณในการบริหารประเทศชาตินะฮะในการที่เอาไปพวกมึงมาเช่าโรงแรมกกเมียอยู่ที่เยอรมนีให้พวกมึงไปเที่ยวแฟชั่นวีคที่ปารีสนะครับให้พวกมึงเอาไปเสวยสุขบนความทุกข์ของประชาชนโดยที่พวกมึงไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวณตอนนี้เราเห็นผู้นะครับเราเห็นประชาชนคนไทยที่ในประเทศไทยเสียชีวิตจากโควิด19บางคนติดเชื้อไม่มีเตียงพี่น้องฮะสิ่งที่มันทุเรศทุรังมากกว่านั้นในระหว่างที่ประชาชนคนไทยตอนนี้ตายกันหลักพันแต่ศพมันไม่เคยท่วมสูงเกินกำแพงวังทวีวัฒนาทำให้ไอ้เหี้ยวชลกรมันไม่มองเห็นหัวประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือกำเนิดสันดานของตระกูลปรสิตวันนี้ผมจะมาพูดในประเด็นชีวิตคนไทยภายใต้ราชบัลลังก์กษัตริย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะคนไทยทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำบางคนนะฮะต้องมาทำงานอยู่ต่างประเทศต้องมาทำงานขายแรงงานนะฮะล้างจานล้างถ้วยทำงานร้านอาหารเพื่อที่จะส่งเงินกลับไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยแต่รู้ไหมฮะข้อเท็จจริงหนึ่งที่มันจะเป็นเครื่องการันตีสังคมไทยนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าปีหนึ่งเราไม่ต้องเสียงบประมาณปีละ30,000 ล้านให้สถาบันกษัตริย์นำไปถลุงเล่นเราจะมีงบประมาณในการที่จะไปสร้างรัฐสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างทั่วถึงกันนะถ้าเราพูดเรื่องนี้มันเป็นข้อบ่งชัดเจนข้อหนึ่งที่มันบอกว่าณปัจจุบันนี้นะคนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันนี้คือข้อเสนอที่มันอ่อนมากๆแล้วนะฮะการที่สถาบันกษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามที่เขียนไว้นั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาหลอกลวงคนไทยว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยมันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ที่จริงแล้วสถาบันกษัตริย์ไทยนะฮะพูดถึงพระบารมีไม่ได้เลยชิบหายนะฮะพูดถึงพระบารมีปั๊บทั้งลมทั้งฝนนะฮะมาอย่างพร้อมเพียงกันนะฮะในประเทศไทยเราเสียงบประมาณปีหนึ่ง30,000 กว่าล้านบาทเพื่อให้กษัตริย์ไปเสวยสุขถามว่าประชาชนคนไทยนะฮะต้องเสียงบมาต่างๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไรทั้งนั้นที่ว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าประเทศไทยไม่มีระบอบกษัตริย์หนึ่งเราจะสามารถประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องเอาไปนะครับจ่ายเป็นค่าดูแลสถาบันกษัตริย์จ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าข้าวคณะหรือแม้กระทั่งคนที่ออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์ถามจริงฮะมึงปกป้องสถาบันกษัตริย์มากขนาดนี้และหลายคนมาอีนั่งน้อยสชอกปปสมึงปกป้องสถาบันกษัตริย์มากขนาดนี้บางคนขอเป็นค่ารองบาททุกท่าไปถามว่าปกป้องขนาดนี้ยศมึงเท่ากับหมาฟูฟูของวชิรลงกรณ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
ม้าของกษัตริย์ยศพลอากาศเอกมีเงินเดือนมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนคนไทยบางคนไม่มีแม้กระทั่งที่หลับที่นอนคิดดูฮะคนที่บอกว่ารักเจ้ารักเจ้าพวกมึงรักเจ้าถามว่าเจ้าเคยรักพวกมึงไหมไม่เคยรักพวกมึงมันไม่เคยเห็นหัวพวกมึงด้วยซ้ำไปคนไทยนั่งโง่นะฮะปากบอกว่ารักสถาบันกษัตริย์บางคนแต่ว่าเป็นพ่อของแผ่นดินไอ้เหี้ยมึงเคยตรวจ DNA ดูหรือเปล่าไปเรียกมันว่าพ่อมึงอาจจะโดนกฎหมาย12เล่นงานก็ได้กษัตริย์มีลูกนะเขาเห็นเป็นตัวเป็นตนไอ้พวกลูกมโนลูกที่ทั้งหลายนะฮะหยุดการมโนได้แล้วกษัตริย์ไม่ใช่พ่อกษัตริย์ไม่ใช่แม่วัฒกรรมเรื่องพ่อเรื่องแม่คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยยอมรับชะตากรรมของตัวเองเท่านั้นเองคนไทยถูกปลูกฝังว่าเราต้องเชื่อในบาปบุญคุณโทษเกิดมามีกรรมเกิดมาเป็นคนทุกคนยากเกิดมาต้องใช้แรงงานทั้งที่จริงแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เขาใช้มวลใช้ในการครอบงำความคิดของคนในสังคมไทยให้คุณนะครับติดกับอยู่อย่างนั้นจนเพราะอะไรจนเพราะทำบาปประชาชาติที่แล้วใครรู้บ้างประชาชาติที่แล้วทำอะไรมามีใครรู้ไหมฮะในที่นี้ไม่มีใครรู้แล้วรู้หรือเปล่าว่าชาติหน้ามีจริงบางถ้าเกิดว่ามีจริงคุณคิดได้ไงว่าคุณจะได้เกิดเป็นลูกคนเพื่อไปเกิดในท้องหมาทำไงกลายเป็นลูกหมานะฮะน่ะนะฮะความดีทำณวันนี้ให้มันปรากฏในอนาคตต่อไปถ้าเกิดเราปล่อยนะครับให้สถานการณ์มันเป็นอยู่อย่างนี้เราปล่อยให้สถาบันกษัตริย์ยังมีอิทธิพลต่อความคิดของคนไทยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับไปทำหมันแม่งให้หมดเลยไม่ต้องให้ลูกเกิดมาเพราะเกิดมาก็ต้องมาเจอกับสังคมจันไรและเฮงซวยแบบนี้สังคมที่มีระบบกษัตริย์ที่เหี้ยแบบนี้จะเกิดมาทำไมใช่ไหมฮะแม้กระทั่งคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยากที่จะตายให้มันจบลุกสิ้นใช่ไหมฮะอยู่ในบ้านตอนนี้ล็อกดาวน์เกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีข้าวจะแดกป่วยติดเชื้อบางคนเราดูข่าวต้องรอเตียงรอจนตายรอจนหายบางคนนะฮะแต่อีพวกศักดินานิยมพวกอภิสิทธิ์ชนไอ้เฉยๆมันก็มีเตียงแล้วครับคิดดูขนาดนะฮะเราคิดดูเราต้องมาทำงานขายตัวผมบอกว่าเลยผมเคารพอาชีพกะหรี่ที่สุดกะหรี่คือกะหรี่สร้างชาติมีศักดิ์และศรีมากกว่าไอ้เหี้ยตระกูลปรสิตตระกูลมหิดลอยู่ที่นี่กะหรี่ขายหีหาเงินเลี้ยงตัวแต่ไอ้พวกเหี้ยตระกูลกษัตริย์นะฮะไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแต่ป้อนเงินกับพี่น้องประชาชนคนไทยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านแล้วคิดดูปีหน้าไม่ต้องห่วงฮะหลักหมื่นล้านเหมือนกันเงินหมื่นล้านแทนที่จะมาสร้างรัฐสวัสดิการให้ประชาชนแต่ต้องเอาเงินส่วนนี้มาจ่ายเป็นค่ารู้ไหมฮะค่าผ้าอนามัยค่าโบท็อกค่าหมานะฮะค่านู่นค่านี่ค่านั่นที่เขาด่าว่าเย็ดฟรีจากภาษีประชาชนนี่คือเรื่องจริงนะฮะเย็ดฟรีจากภาษีประชาชนพี่น้องชาวเยอรมันรู้ดีนะฮะปิดโรงแรมเหมาโรงแรมอยู่กับเมีย24คนไอ้เหี้ยอายุขนาดนี้มึงยัดยังไงไหวถูกไหมฮะยัดยังไงไหวนะฮะวันละคนนี่ยังไม่ไหวเลยนะฮะเขาบอกนะฮะรักเมียคนไหนก็แต่งตั้งเชิดชูบูชาให้มียศถาบรรดาศักดิ์ไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์และเงินเดือนมาจากไหนครับภาษีประชาชนล้วนๆหมามันนะฮะเวลาตายไอ้ฟูฟูนี่ขอพูดหน่อยฮะอัดอั้นตันใจจัดพิธีศพนะฮะต้องมีพวงมาลาไปถวายต้องมีจัดพิธีศพทหารต้องแสดงความเคารพมีพิธีกรรมแต่คนไทยที่จงรักภักดีตายไปแล้วมันไม่เคยมองเห็นหน้าไม่เคยเห็นหัวสักคนฮะและคนไทยหน้าโง่มึงยังดักดานนะครับงมงายเคารพอยู่ไปได้คนดีไม่มีแผ่นดินจะอยู่อย่างคุณทักษิณชินวัตรนะฮะบริหารประเทศชาติจนถ้าเกิดทักษิณอยู่ตอนนี้อันนี้ไม่พูดโมนะฮะถ้าทักษิณอยู่ตอนนี้นะครับคนไทยนะครับไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโควิด19คุณทักษิณบอกว่าผมใช้เวลาแค่6เดือนในการแก้ปัญหาโควิดแต่ถ้าประยุทธ์อยู่ใช้เวลา1ชาติครับพี่น้องฮะและ1ชาติไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะฮะผัวเราตายไปแล้วเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวเกิดขึ้นมายังมาเจอประยุทธ์จันทร์โอชาคิดดูครับตอนนี้จะเปลี่ยนตัวจะเอาประยุทธ์จันทร์โอชาลงจะเอาธรรมนัสขึ้นมาไอ้ชิบหายเขาเรียกว่าเฮียไปจันไรมานะฮะเอาพ่อขาแป้งฮะมาเป็นรัฐมนตรีและจะพ่อขาแป้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคิดเอาครับประเทศไทยโอท็อปวันตามวันมาโปรดักยาบ้าครับเฮโรอีนครับมีแค่นั้นครับคนไทยกำลังจะลืมตาอ้าปากได้ปรากฏว่าไอ้สันดานมีการยึดอำนาจขึ้นมาถ้ารัฐประหารดีเยี่ยมหน้าดีป่านนี้ประเทศไทยมึงเป็นเจ้าโลกไปแล้วพี่น้อง
ดับหนึ่งของโลกนะครับควายฮะเจ้าโลกนะฮะวันนี้ที่จริงผมไม่ใช่คนหยาบคายนะฮะไม่ใช่คนหยาบคายไม่ใช่คนพูดจาปากร้ายนะครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้อาจารย์อาจจะเป็นอาจารย์สุรชัยมาสิงร่างอาจจะเป็นวิญญาณลุงสนามหลวงมาสิงร่างเขาจะไปรู้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับคนไทยมันเชื่อเรื่องพวกนี้ขณะกษัตริย์มันจังเชื่อเรื่องมูเตลูนะครับขุดหมุดคณะราษฎรเอาหมุดประชาหน้าใสไปฝังไอ้เหี้ยหลังจากเอาหมุดประชาหน้าใสไปฝังคนไทยตอนนี้หน้าแหล่หน้าดำครับคนไทยนี่หน้าแหล่หน้าดำเพราะทำอะไรรู้ไหมครับหาเช้ากินข้ามบางคนหาเช้าข้ามยังไม่ได้กินเลยเพราะมันไม่มีเงินถูกไหมฮะหลายคนตอนนี้อยากย้ายประเทศอยากมาอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรคุณภาพชีวิตพี่น้องที่อยู่ที่นี่มันดีกว่าใครเสียเงินเพราะวัคซีนยกมือขึ้นใครได้รับวัคซีนฟรียกมือขึ้นเห็นไหมครับไอ้คนไทยนั่งโง่มึงดูมึงฉีดแต่ซีโนแวคไอ้ชิบหายนะฮะขี้ข้าประเทศจีนมึงเอาเข้ามาติดซีโนแวคฉีดให้หมาหมายังวิ่งอ่ะคิดดูแค่นั้นนะฮะคิดดูฉีดให้หมาหมายังวิ่งนะฮะแค่ได้ยินว่าประยุทธ์จะอยู่ต่อพี่น้องครับขนดากลุกฮะบอกว่าประยุทธ์จะอยู่ต่อ20ปีนี่ขนดากลุกครับเพราะอีก20ปีผมบอกไว้เลยให้พี่น้องครับอยู่ประเทศไทยใครมีพี่มีน้องถ้าไม่อยากทรมานครับไปซื้อเชือกคนละเส้นหาต้นไม้เหมาะเตรียมตัวตายไปเลยครับเพราะอยู่ไปก็ไร้บ่อยอยู่ไปก็ไร้อนาคตเพราะอนาคตเราถูกนะครับทำลายไปโดยประยุทธ์จันทร์โอชาและก็เครือข่ายระบบกษัตริย์ไทยหมดแล้วครับพี่น้องครับไม่มีทางที่พี่น้องประชาชนไทยจะลืมตาอ้าปากภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ได้นะฮะเอาล่ะวันนี้นะฮะมาที่นี่มาจากฝรั่งเศสก็ถือว่ามาไกลได้พูดขนาดนี้ก็กินเวลาคนอื่นไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในช่วงหลังจากชุมกิจกรรมทุนเนื้อกันขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะขอบคุณพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ขอบคุณพี่น้องที่อยู่อย่างมากหน้าหลายตาที่อยู่ณบริเวณตรงนี้นะครับขอบพี่น้องขอบคุณพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกคนที่เราร่วมกันต่อสู้ทุกวันนี้เพื่ออนาคตของลูกหลานเราเราร่วมกันต่อสู้ณวันนี้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับบางคนต้องยอมรับหัวจิตหัวใจ50 60แล้วยังต่อสู้อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะความลำบากมันยังไม่หายไปจากประเทศไทยเพราะความยากจนมันยังไม่หายจากประเทศไทยเพราะความตันไรมันยังไม่หายไปจากประเทศไทยครับพี่น้องครับขอบคุณมากฮะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการปราศัยในการต่อไปนะคะเป็นหนึ่งในพิธีกรร่วมรายการกับดีเจตีโต้นี่เองนะคะเป็นรายการที่ชื่อว่า Royal Gossip นะคะของไฟเย็น The next speech is going to be performed by a moderator at the same radio channel Royal Gossip with DJ Tito. Let's meet Tata. ขอเชิญพบกับ Tata ค่ะ ไอ้สัตว์ ไอ้สัตว์ กษัตริย์ แอร์เย็นพอยัง ไอ้เหี้ย ตระกูลเนี้ยชอบเลี้ยงหมาจังเลยเนาะแล้วรู้สึกว่าวันนี้อ่ะหมาก็ดุเป็นพิเศษเหมือนตอนนี้กรุงเทพนี่มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดอยู่ดุกันเหลือเกินพวกมึงนี่เก่งกันเลยกันจริงๆกับประชาชนมือเปล่าปากประชาชนไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแค่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพออกมาเรียกร้องขอคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วพวกมึงก็เอาปืนของมึงที่ได้มาจากภาษีของประชาชนเนี่ยหันเข้าหาประชาชนเจ้าของประเทศพวกมึงกล้าดียังไงทำอย่างนี้กับเจ้าของประเทศพวกมึงนั่นแหละชังชาติเพราะชาติคือประชาชนใครช่วยบอกกูสักทีสิว่าในทศวรรษที่21เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะมีประโยชน์อะไรเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่เห็นแก่ตัวที่สุดในโลกในขณะที่ประชาชนอดตายต้องไปนอนตายอยู่กลางถนนกษัตริย์มึงหายหัวไปไหนทำไมกูไม่เห็นมึงออกมาดูแลประชาชนเลยนี่แหละกษัตริย์มึงไม่ใช่คนแล้วมึงก็ไม่ใช่กษัตริย์ของพวกกูมึงจำไว้เลยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้พอกันทีประชาชนพอแล้วกับระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดขี่ประชาชน
ทีกับระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนให้ประชาชนโง่สอนให้ประชาชนพอเพียงแต่มันก็ตลกเนาะไอ้คนที่แม่งสอนให้ประชาชนพอเพียงเนี่ยแม่งรวยที่สุดในโลกคิดดูมันน่าไหมมันใช่ไหมพอกันทีกับโฆษณาชวนเชื่อพอกันทีคนไทยไม่ได้โง่พอกันทีที่เดินไปใส่สูทเดินไปทำเป็นเหงื่อตกเนี่ยแต่คนเนี่ยโอ้โหทยอยกันมาถือล่มให้มีทุกคนถือกระเป๋าให้เดินไปไหนก็มีคนช่วยเหลือแต่ยังมาโฆษณาเถอะขอร้องว่าพวกมึงเหนื่อยมึงพูดได้ไงว่าพวกมึงเหนื่อยทั้งที่พวกมึงอ่ะเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกพูดได้ยังไงคนที่เหนื่อยคือประชาชนคนที่เหนื่อยคือชาวไร่ชาวนาที่เขาหาเช้ากินค่ำคนที่เหนื่อยคือผู้หญิงที่เป็นต้องไปเสียเนื้อเสียตัวเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่กษัตริย์มึงไม่ได้เหนื่อยเพราะมึงไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่ละปีงบประมาณที่มึงได้เนี่ยมึงคิดดูว่าเงินงบประมาณเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างที่มันมีประโยชน์กว่านี้ให้ประชาชนรัฐบาลมีหน้าที่ทำอะไรรัฐบาลมีหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนแต่รัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลเผด็จการมึงขโมยอนาคตที่ดีจากประชาชนมึงขโมยชีวิตที่ดีจากประชาชนมึงขโมยทุกสิ่งทุกอย่างขโมยความสุขจากประชาชนพอกันทีออกไปออกไปสัตว์ขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะค่ะ So we are gathering here todayTo tell the king that we've had enough with this royal family. We've had enough with this dictatorship. We've had enough of being suppressed. We deserve better than this. The Thai people deserve real democracy. We don't want to live in a dictatorship regime. We want to give the middle finger to the dictatorship and tell them to fuck off.It makes sense that Thailand is one of the most unequal society in the world. It is the fourth most unequal country in the world. But yet, the king and his daughter are the richest monarch in the world. How the fuck does that make sense? Excuse my language, but I am angry.I am angry for all the disappearance that he has caused. I am angry for all the people who lost their lives, who were kidnapped and killed for just having an opinion. We've had enough of this dictatorship government. We've had enough of the king. The people want real democracy. We want a better life.Thai people don't have the choice in terms of the vaccines. Thai people are given Sinovac. And the police and the military are stealing Pfizer's. They are stealing all the best vaccines that are available from the people. And those who can't afford it, well, okay, they pay to go to America to get some free vaccine. Meanwhile, there are people literally dying on the streets.In Thailand, because there are no hospital beds enough. There are not enough beds around. People couldn't stay at home to quarantine. Because imagine, they all live in the tiniest room shared with the rest of their family. So they had no choice but to go and sleep on the street. And finally, people die on the street. How has it got this bad? How is this okay? So we are here today.Telling them to fuck off. Please leave us alone and give us real democracy. Thank you. Energy แรงมากนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับต้าต้าค่ะรายการต่อไปนะคะเราก็จะมาขั้นด้วยกรองเอนเตอร์เทนเมนต์
เชิญพบกับป้อมกลางคลองเจ้าของเสียงเพลงคิดฮอดทักษิณค่ะอันนี่ไผ่ฟังภาษาอีสานหูบ่คะเนี่ยขอเสียงดังๆจักหน่อยแน่คันฟังภาษาลาวอยู่เรื่องสวัสดีค่ะคิดฮอดหลายๆค่ะขอห้องเพลงก่อนสิดาเนาะเพราะว่าอันเดียนเนี่ยบ่เคยด่าจักเทียเพราะว่าพ่อแม่น่ะสอนมาดีค่ะเว้าอยากบ่เป็นเลยค่ะมาสี่แม่งรัฐบาลให้มันซวยปกติเราบ่เคยด่าจักเทียนะคะ3ปอปกครองประเทศป.1ก็คือปอกระโปงค่ะปอที่2ก็คือไอ้เปียกค่ะพี่น้องนะคะปอที่3นี่ปออะไรนะคะตอบสิขนุดอนปอกระโปงปอเปียกปอบักสุนตีนบักตู่บักห้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ขอโทษหลายๆก็ขอร้องเพลงนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่อดิศรเพียงเกตนะคะตอนนี้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคะเป็นคนแต่งแล้วก็ป้อมเองเป็นคนร้องนะคะเพลงคิดฮอดทักษิณขอร้องสดๆกันแล้วกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจคนแก่ดังๆหน่อยนะคะคิดฮอดทักษิณบอกปอยบินอยู่ในกล้องอยู่ดีมีแห้งหรือเปล่ากินข้าวกินปลาหรือยังคิดฮอดอีหลีหลายปีอยากเห็นหน้าจังคิดฮอดความเก่าความหลังคิดถึงจังคิดฮอดทักษิณคิดฮอดหลายหลายหญิงชายทั่วแดนทั่วถิ่นลุงมาและป้าสั่นกลิ่นคิดถึงทักษิณอยู่ทุกวันก่อนเคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนจนตื่นจากความฝันยังคิดถึงกันคิดฮอดทักษิณแม้ไกลห่างก็ห่างแต่พี่เอาซ้ำนี่ล่ะค่ะใจสิค่ะนี่แม่เถาแล้วเถาแล้วนะคะกระลอกมันก็เมื่อยกับสุขภาพพอดีกันมื้อนี้ก็บ่มีหยังค่ะมาพ่อเพื่อนๆที่รักประชาธิปไตยด้วยกันก็อยากจะมาพูดนะคะแล้วก็มาพบกับท่านดร.จรัญนะคะแล้วก็พี่สาวนะคะพี่สาวที่สนิทกันแล้วก็เคยช่วยเหลือเวลาป้อมป่วยนะคะ30บาทรักษาทุกโรคของทักษิณต้องขอกราบเลยค่ะลูกๆอาจจะกราบไม่เป็นค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่กราบเก่งนะคะกราบนะคะกราบคุณพ่อโทนี่ค่ะนะคะกราบมันก็ดูจังไปทั่วไปที่เป็นบ่ค่ะพี่น้องทำให้ความสุขดูแลประชาชนรักประชาชนกราบแป้งเลยแต่ถ้าใครมันเหยียบย่ำประชาชนไอ้เหี้ยให้เงินช่วยเหลือมาหาเดือนละ5-600สัตว์แม่งทวงบุญคุณชิบหายเลยมันจะทวงแบบนี้อะไรทั่วโลกเขาให้ประชาชนกันทั้งนั้นกูไม่เห็นเลยอย่างที่เนี้ยเขาก็ให้สวัสดิการกับประชาชนมีเงินช่วยเหลือกับประชาชนกูไม่เห็นนายกมันออกมาทวงบุญคุณประชาชนไอ้เหี้ยบักประยุทธ์นี่บักสันดานบักปากหมาบักปากบ่ดีขี้ขาหน้าหมาขี้คอกอักปีสีกระบาดหมาสีแมนบักประยุทธ์มึงสิบ้าบัวตาบุญคุณนั่นยังไงเงินผู้เฒ่า600บ้านโคตรพ่อโคตรแม่มึงกินเดือนละ600ทีบักสดานพวกมึงกินไม้มึงกินไม้ขวดละ100,000-200,000บักสัตว์เดือนละ600ห้องเหรอแดกก๋วยเตี๋ยววันละ 2-3 ชามก็หมดแล้วเดือนละ600มึงจะให้ชีวิตเขาให้อนาคตเขาทำไมมึงไม่ใ
ไปจ้องไอ้แจนสันแอนจอนสัน2เข็ม 3,000 ยังไม่มีฉีดให้เลยแม่งกูเห็นประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศเดียวในโลกที่เสียเงินฉีดวัคซีนแล้วไม่มีวัคซีนฉีดด้วยตอนนี้ทั่วโลกเขาเอาวัคซีนเก่าเอาไปทิ้งฉีดแม่งประเทศไทยบ่มีเสียให้กูได้ฉีดแอสตาแต่ยังก่อนนะยังก่อนชิโนแวคชิโนแวคบักที่ปอดทั่วโลกเขาบ่รับรองโอ้ตายแต่ถ้าไม่เขาบ่รับรองบักสนตีนฉีดมหาพองตีกูเห็นประเทศไทยประเทศเดียวเราฉีดวัคซีนสักแก่แก่ตายก็บ่งไปยังมากูจะฉีดเพื่อรอดไอ้เหี้ยกูไม่ได้ฉีดเพื่อตายกูยังไม่อยากตายกูถึงไปฉีดแล้วฉีดวัคซีนเหี้ยอะไรประชาชนแม่งไปออเป็นพันคนอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลมึงคือว่าทำมิ้นมึงคือบ่มีนัดกับเขาเป็นหลายคนหลายคนเดินไปฉีดเชลวันบักสนตีนมึงสิไปอ้อยไปโคโรนาวัคซีนประชาชนที่โอ้ยกูไม่อยากกล้องกูอยากตาบักภาคลงตับเลยโอ้ยเงี้ยพี่น้องฉันนี่ก็ได้ก็เป็นฉันก็บ่เป็นคนหยาบคายดีฉันนี่เป็นลูกผู้ดีมีสกุลนะคะลูกผู้ที่เป็นนะคะบริหารงานถ้ามึงบริหารงานมันไม่เป็นมึงมาจ้างกูนี่เป็นที่ปรึกษาไอ้เหี้ยกูไม่ได้ง้อเหมือนมึงนะไอ้เหี้ยพอวินระบาดเสือกไปแจกมังคุดไอ้ควายบ้านพ่อมึงแจกมังคุดแล้วไม่เป็นโควิดหน้าเหรอกูถามมึงสิงั้นกูสั่งทุเรียนได้ไหมไอ้สัตว์กูไม่เอามังคุดใช่ไหมรู้ป่ะไหมโควิดระบาดเอามังคุดไปแจกพนันชาวไทยไม่มีงานทำโรงแรมปิดรีสอร์ทปิดบาร์ปิดอาโกโก้ปิดอะไรปิดห่ออันสั่งข้าวกล่อง2ล้านกล่องพนะมึงจะเอามาทำเหี้ยอะไรข้าวกล่องไหนเหี้ยมึงจะช่วยเขามึงจะช่วยเขาแค่ข้าวกล่องเดียวนั่นเหรอทั้งปีเนี่ยมึงล็อกดาวน์ 3-4 ครั้งกูแดกข้าวกล่องกล่องเดียวไหนเหี้ยมึงต้องไปลดค่าเทอมไม่ต้องเก็บค่าเทอมค่าเช่าก็ไม่ต้องให้เขาค่าไฟมึงไม่ต้องลดค่าน้ำมึงก็ไม่ต้องเก็บไอ้สัตว์กูไม่อยากจะพูดถ้ากูพูดไปแล้วมันยาวเพราะว่าไอ้รัฐบาลสุดตีนี่กูเกลียดชิบหายแล้วกูก็ไม่ได้เรียกมึงมากูพูดมึงก็บอกว่ามึงมาตามระบอบประชาธิปไตยกูเลือกมึงกูไปเลือกมึงตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เหี้ยกูไม่เคยกายมึงเลยกูกายให้เพื่อไทยกูกายเพื่อไทยกูคนเดียวแค่นี้เลยพี่น้องพูดไปมันก็หน้าด้านหน้าทนแถมหน้าหีด้วยค่ะฮัลโหลครับพี่น้องครับผู้ใดรักไม่ผู้ใดรักไม่เวทีครับไม่หายไปหนึ่งตัวเราจะฟ้ององค์การยูเนสโกเราจะฟ้องศาลโลกครับไม่หายโอฮาต่ำเอ้ยให้กูด่าท่านประยุทธ์กับอันวัชรกรยมดามแพ้กันเองลูกฝูเอาเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดทำให้ฟังว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นซับไตเติ้ลให้ไปดูไลฟ์สดทีหลังนะฮะเอาเปิดมือให้กับพี่ป้อมหน่อยเอาพิธีกรมาจ้ะขอเสียงคนที่สามนะเอาเป็นภาคอื่นติภาคกับประเทศนะยูพีกระโดดกันที่อาแทกยูบ้าเราไม่ข่าวกินที่บ้าขอเสียงคนได้รับข้าวกล่องหนึ่งล้านกล่องหน่อยน่าสนุกนามึงไงยูนี่เขาไม่ได้กินเด้อข้าวกล่องล้านกล่องบักควายเอ้าลงก่อนโอ้ยแซ่บสีเผ็ดจ๋าจิตจานมากเลยนะคะสำหรับการประสัยหัวข้อต่อไปนะคะก็แซ่บสีไม่แพ้กันค่ะ For the next speech it's gonna be performed by the Angel Squad in the theme of the story from the trans woman สำหรับการปราศัยครั้งต่อไปนะคะเป็นการปราศัยจากแก๊งนางฟ้าเรื่องเล่าสาวสองค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพวกน้องพากินน้ำไก่น้องแขนน้องจ้า
พ่อแม่พี่น้องอยู่นี่เขาสมัยดีบ่แค่พี่น้องทางเมืองไทยเขาแหละเป็นจังไดแบบจังไดแกขอส่งกำลังใจให้พี่น้องเขาก่อนเนาะก่อนอื่นก็ได้บอกมากันรู้ตัวศาสตร์เนาะอันนี้มื้อนี้มาเป็นตัวแทนเนาะค่ะสาวประเภท2หรือว่าพวกกระเทยไทยทั้งหลายนี่แหละเนาะว่าบ้านเฮาน่ะเฮ็ดอีหยังน่ะก็ทุกข์ยากถูกเขาดูถูกเหยียดหยามอีหยังแม่แต่เรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมได้เกียรติหยังก็3ไปสมัครงานเนี่ยเขาก็บ่ให้มีทีหญิงของสาวประเภท2แล้วอีกอย่างนึงคนบ้านเขาดูถูกเย็นหยางสาวประเภทสองนี่คือจังโบตลกทั้งที่มีศักยภาพบ๊อบแพ้ผู้หญิงหรือผู้ชายอีกหลายๆคนน่ะสมองปัญญาดีก็บักประยุทธ์อีกหลายเท่ามีกระเทยทั้งหลายกระเทยทั้งหลายมีสิทธิ์ที่สิบริหารประเทศได้ดีก็บักประยุทธ์อีกหลายเท่าแม่ยุ่นอีวาสนาดีที่มาได้ผัวฝรั่งแม่นบ่ค่ะสิทธิ์ที่เฮาก็ได้เทียบเท่ากับผู้หญิงทั่วไปคนยุ่นอีไปติดต่องานข้าราชการมีหยังก็3ไปติดต่องานเขาสิเรียกเฮาตามเพศที่เฮาเป็นนะคะก็สิเรียกเฮาเฝ้าตลอดแต่บ้านเฮาน่ะหยังก็บ่เคยยอมรับค่ะการจดทะเบียนเขามีสีเท่าเทียบผู้หญิงทั่วไปเนาะค่ะเกิดแบบจ้างงานประสบการณ์ที่ฉันเองค่ะผัวตายเขาก็ได้กินเลนเตอร์เพื่อการกับผู้หญิงทั่วไปเขามีสีเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพของประชาชนยุ่นีเขาให้สิทธิถึงเขาสิเป็นคนอพยพจากต่างประเทศมามาอยู่ประเทศเพิ่นเขาให้สิทธิเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพทุกคนเสมอภาพกันค่ะมันมีสั้นบรรณานะคะยุนีสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนแม่นบ่พี่น้องทุกมื้อนี้พวกเขาสู่เพื่อหยังเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องของพวกเขาเป็นบ่ค่ะจ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเขาน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือจังประเทศทั่วไปเพิ่นมีประชาธิปไตยเดโมคราตีประชาธิปไตยอีหลีอีวาบ่แม่นประชาธิปไตยหลอกหลอกแล้วก็คนตะโจนขึ้นมาบริหารแล้วก็ทำร้ายคนดีผู้ใดเฮ็ดดีเพื่อประชาชนน่ะเขาสิกีดกันแล้วก็ทำร้ายบ่มีอีหยังสิเกิดขึ้นถ้าผู้ใดเฮ็ดดีประเทศเฮาน่ะมันเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะพวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่นี่ยังเบาไปหลายก็มีเนาะค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเขาที่กำลังเรื่องโควิดเนาะค่ะเนาะเรื่องวัคซีนยังกระได้พ่อแม่พี่น้องเขาก็คงหูจักดีแล้วพี่ป้อมเพิ่นก็เบาไปก้อนแล้วมันแย่อีหลีบ้านเขาน่ะคนบ้านในสีเข็มเดียวกับบ้านในสีอีใดนั่นน่ะมันก็ได้สีแล้วเข็มสามเข็มสี่น่ะว่าอีเน่งน้อยติเข้าบ้านอ่ะมันใส่โสดมันบอกไปว่ายางเขาไปบอกเขาเลยน่ะเออมันใส่สีที่ยังเกินเหตุยุ่นนี่น่ะเขาบ่มีดอกจังสันเขาตามระบบระเบียบค่ะถ้าเขาบ่มีเลยบ้านเออมึงเห็นไหวกูอันนี้อันนั้นกูมึงต้องได้สีก่อนนู้นสิสิทธิเสรีภาพทุกคนต้องเสมอภาพกันนะคะใช่ไหมแม่บ้าพี่น้องเป็นยังไงกับขอฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเขาเมืองไทยเมืองไทยนอกกับให้สู่ขอเบียดไปให้แล้ววันนี้เนาะก็ขอตัวเพียงขอนี้เนาะค่ะเนาะสวดสวดสักบาทนะพี่น้องเชื่อว่าอยู่นี้เกิน 90% เป็นคนอีสานมันบอกคนอีสานยกมา
ผมพ่อถึงจะกินปลาแดกอยู่ไหนเราก็มีปลาแดกกินนี่เขาเรียกว่าปลาแดกสร้างชาติครับพี่น้องครับอ่ะกระเป๋าก่อนจะจากกันโอ้ยไม่ก่อนจะจากกันเพราะว่าผีตื่นพักกันต่อไปใส่อันนี้นะฮะกระเป๋าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับเป็นรูปเขาไม่ชูนิ้วกลางนะครับสมัยเขาไม่ชูสามนิ้วนะครับมันเฉยนิ้วกลางนิ้วเดียวครับมีสามคำที่จะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเฮียจริงจริงเฮียจริงจริงเฮียจริงจริงนะครับมีแค่นั้นครับไม่มีคำอื่นครับเพราะไม่มีคำใดที่จะเปรียบเทียบมันเลยครับอาเซียนให้พิธีกรรักนะครับขอบคุณมากเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลเอากระดังอยู่ได้ละสูโอเคสำหรับกระเป๋าใบนั้นนะคะเหลือแค่5ใบเท่านั้นใบละ10ยูโรเท่านั้นนะคะราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะคะใบละ10ยูโรเท่านั้นตอนนี้เหลือ4ใบแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่4ใบเท่านั้นนะคะเร่งรีบนะคะก่อนที่จะโซลด์เอานะคะ For the white bag that we have just presented just right now we only have now just 4 of them leftIs the bag to express the democratic mindset that, and for you guys to support Thai democracy. So now we only have the last four of them left. So just act quickly, then you will not miss this opportunity before they are sold out. สำหรับการปราศัยครั้งต่อไปนะคะเป็นการปราศัยจากผู้พูดปราศัยที่เป็นถึงมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเฮเดนเบิร์กสาขารัฐศาสตร์ปัจจุบันนะคะทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นนักแปลภาษาเยอรมันทำงานรณรงค์ทางการเมืองในเยอรมนีดูแลช่วยเหลือการลี้ภัยในเยอรมนีของผู้ถูกคุกคามไล่ล่าจากอำนาจรัฐไทยไม่แน่นะคะหนึ่งในพวกเราวันนี้ก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะเปิดหน้าเปิดตาขนาดนี้อาจจะต้องฝากเนื้อฝากตัวนะคะ For the next speechShe is she holds a master's degree from the Heidelberg University in political science. Currently, she is working as a social worker, a German translator, and helping people, mainly political refugee who is escaping from Thailand and is now resident in Germany. And she is going to speak in the topic of welfare state.ซึ่งวันนี้นะคะเธอจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อรัฐสวัสดิการค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you very much ดังกระชอนค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้าย last one ใบสุดท้ายแล้วนะคะ last card ใบสุดท้ายแล้วนะคะจะมีใครซื้ออีกไหมคะ soLiebe Freunde in Köln, wir haben wahrscheinlich heute sehr viel über Thailand gehört. Wir wissen, dass die Militärregierung kriminell und unfähig ist und dass der König sehr gerne in Deutschland sein Luxusleben genießt und gerne in Unterhosen durch die Stadt radelt. Ich möchte abschließend aber noch ein paar Worte zu Ungleichheit.Und Armut in Thailand noch loswerden. Die große Verteilungsungerechtigkeit in Thailand ist seit Beginn der Corona-Pandemie noch deutlicher sichtbar geworden. Aber auch bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern hat die Pandemie Missstände in der Gesellschaft sichtbar gemacht. Und zu Recht.Regen sich viele Menschen in Deutschland über diese Missstände oder über die einige Maßnahmen, die Regierung ergriffen haben. Aber der Blick nach Thailand zeigt, dass wir hier in Deutschland fast paradiesische Verhältnisse haben. Wir haben hier bei uns eine Krankenversicherung.Die Behandlungskosten übernimmt. Wir haben kostenlose Impfangebote bekommen. Wir haben kostenlose Schnelltests an jeder Straßenecke. Und durch Kurzarbeitergeld
und Unterstützungspakete für Selbstständige konnten Arbeitsplätze und Existenzen erhalten werden. Für Familien gab es auch den Kinderbonus. Und wer mit der Regierung denn noch unzufrieden ist, der hat das Recht, sie zu kritisieren. Und selbst wenn die Kritik unfair oder idiotisch ist, denken Sie einfach an die Querdenker. Aber so etwas gibt es in Thailand überhaupt nicht. In Thailand gibt es keine funktionierende gesetzliche Krankenversicherung, die auch arme ärztliche Versorgung garantieren würde. Aber Ansätze einer gesetzlichen Krankenversicherung wurde vor 20 Jahren unter der demokratisch gewählten Regierung von Thaksin unternommen. Aber diese Ansätze wurden durch zwei Militärputsche und darauf folgende Regierung niemals ausgebaut. Daher sind viele Thailänder nicht krankenversichert und müssen die teilweise sehr hohen Behandlungskosten aus eigener Tasche zahlen. Da viele Arme von der Hand in den Mund leben, gehen sie häufig nicht zum Arzt. Und während der Pandemie bleiben dann viele von ihnen unbehandelt und in Elend zu Hause. Aber selbst wenn sie sich dazu entschließen, sich behandeln zu lassen, erhalten sie oft keine medizinische Versorgung. In den staatlichen Krankenhäusern, die preiswerte Behandlungen anbieten, werden Kranke mittlerweile auf dem Gelände außerhalb des Gebäudes behandelt, da alle Betten belegt sind. Oder sie werden einfach nach Hause geschickt, um auf ihr Tod zu Hause zu warten. Private Krankenhäuser behandeln nur reiche Leute. Arme werden oft an der Eingangstür einfach abgehalten. Und wer sich testen lassen will, der muss sich entweder nackt in die Schlange von einer der wenigen Teststationen stellen und warten, um am nächsten Tag überhaupt getestet zu werden. Oder man kauft sich für 10 Euro einen Schnelltest. Und 10 Euro sind das, was ein Tagelöhner an einem Tag in Thailand verdient. Und zum Vergleich, bei uns hier in Deutschland kosten diese Tests 80 Cent pro Stück. Und nicht besser sieht es bei den Impfungen aus. Ein gewöhnlicher Thailänder hat im Moment keine Chance, an eine Impfung zu kommen. Ein Pharmaunternehmer des Königs hat nämlich von AstraZeneca zwar eine Lizenz bekommen, um den Impfstoff im Land selber herzustellen. Aber dieses Unternehmen ist nicht dazu in der Lage, vor 2022 Impfstoff tatsächlich zu produzieren. Und der wenige Impfstoff, der importiert wird, wird allein von dem Unternehmen CP importiert. An eine Impfung mit einem dieser Impfstoffe gelangt man aber nur über gute Beziehungen oder durch viel Besteck, Kunstgeld oder durch Mühe. Und reiche Thailänder fliegen dann zudem in die USA oder in die Golfstaaten, um sich dort impfen zu lassen. Und die Aussichten auf eine Impfung für die große Zahl der armen Thailänder sind äußerst schlecht. Und auch in Thailand wurden Lockdowns verhängt. Und diese Maßnahme war ja so willkürlich und sehr unpopulär, dass die Regierung diesen Lockdown um 1 Uhr nachts bekannt gab, um spontane Proteste zu verhindern. Außerdem gibt es von Seite des Staates keine ausreichenden Hilfsangebote, um die Folgen der Lockdowns abzufedern. Und in der Folge kam es dann zu vielen Pleiten und Arbeitslosigkeit. Die Verzweiflung vieler Thailänder, die diese Situation produziert, zeigt sich unter anderem
auch in eine rasant steigende Zahl von Selbstmorden. Täglich nehmen sich die Menschen das Leben, um aus dieser Verzweiflung zu kommen. Und die Maßnahmen der thailändischen Regierung zur Pandemiebekämpfung zeigen überdeutlich, dass die Regierung überhaupt nicht für seine Bürger, für ihre Bürger sorgt, sondern nur für ihre eigene kleine Klientel, die sich bereichert und für die die Regeln nicht gelten. Verlierer dieser Pandemie sind auch ausländische Arbeitskräfte, Lohnarbeiter aus Kambodscha, Burma und Laos. Sie haben überhaupt keinen Zugang zum Gesundheitssystem, keinen Kündigungsschutz. Und wenn Ihr Arbeitgeber Sie wegen Lockdown nicht mehr beschäftigen will oder kann, werden Sie einfach an der Grenze abgesetzt und sich selbst überlassen. Und wer sich über diese Missstände beschwert, der macht sich strafbar. Bereits vorher gab es schon Gesetze, die die Meinungsfreiheit der Bürger eingeschränkt haben. Und so darf zum Beispiel der König, das Königshaus und die Monarchie überhaupt nicht kritisiert werden. Aber ein neues Gesetz, das etwa drei Wochen alt ist, stellt jetzt auch Kritik an der Regierung unter Strafe. Und da die Thailänder nicht auf die Hilfe durch die Regierung hoffen können, können sie nur durch Solidarität untereinander und durch private Netzwerke überleben. Es stellt sich hier dann die Frage, wozu braucht man dann solche Regierungen? Was muss sich ändern dann? Es ist offensichtlich, dass unter dieser jetzigen Regierung keine Verbesserung zu erwarten ist. Dass sie selbst nur am Selbsterhalt und an der eigenen Bereicherung auf Kosten der einfachen und nur leidenden Bevölkerung interessiert ist. Die Regierung muss daher sofort abdanken. Es muss freie und faire Wahlen stattfinden. Das Land, Thailand, braucht wieder eine demokratische Verfassung mit freiheitlichen Bürgerrechten. Die Monopol auf den Import und die Herstellung von Impfstoffen, die CP und das Unternehmen des Königs haben, müssen gebrochen werden. Und die Budget für das Königshaus und für das Militär müssen drastisch gekürzt werden. Und dieses Geld muss darauf verwendet werden, die Folge der Pandemie zu bekämpfen und das Land wirtschaftlich wieder aufzubauen. Und zur Bekämpfung der extremen Verteilungsungerechtigkeit braucht es aber auch ein Sozialversicherungssystem mit gesetzlicher Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weitreichender Arbeitnehmerrechten. Das brauchen wir sofort. Aber was ich Ihnen erzählt habe, es ist kein Einzelfall. Was in Thailand passiert, ist kein Einzelfall. Ganz ähnlich sieht es auch in anderen südostasiatischen Ländern, die autoritäre Regierungen haben. Zum Beispiel in Indonesien oder auf den Philippinen. Aber am schlimmsten sieht es Myanmar aus, wo der Putsch das Land bereits gelähmt hat und die Pandemie die Situation noch einmal deutlich verschärft. Die Menschen dort leiden, aber sie kämpfen. Sie kämpfen auch gegen diese Militärregierung, genauso wie die Menschen in Thailand, die gegen diese militärische Regierung von Prayuth Chan-o-cha kämpfen. Daher soll unsere Solidarität nicht nur für die kämpfenden Thailänder, sondern auch für die Menschen in Myanmar. Wir müssen sie auch unterstützen im Kampf gegen die Militärregierung in Myanmar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
ุดท้ายนะคะขอพูดภาษาไทยนิดนึงฝากกำลังใจนะคะกำลังใจกับทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้นะคะทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านที่เมืองไทยนะคะคนที่กำลังกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดนะคะภายใต้รัฐบาลฆาตกรแล้วก็รัฐบาลใต้ลมบารมีสถาบันปรสิตนะคะขออนุญาตอ่านบทกวีของคุณปัทภีกวีดินเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพื่อนเอ๋ยความกว้างใหญ่ของแผ่นฟ้าเกินตามองเพียงความหม่นความหมองหรือคลองได้แสงยังส่องการสรรสร้างเป็นทางไกลจะหมดจิตหมดใจอย่างไรกันบ้างท้อแท้ทับถมจนจมทุกข์หากไม่ลุกก็ก้าวไปไม่ถึงฝันจะหายใจอย่างอดทนเพียงทนวันหรือทายท้ากล้าประจันต่อความจริงยังมีคนผ่านการกดขี่จึงคงอยู่และคนท้อนี่แหละที่ต่อสู้เพื่อบางสิ่งอสูรร้ายยังหลอกลวงและช่วงชิงไม่อาจทิ้งผู้ทนทุกข์เพื่อสุขตนหรือจะทิ้งผู้ทนทุกข์เพื่อสุขใจแม้เหน็ดเหนื่อยเรื่อยมาถ้าเดินต่อแม้จะทุกข์จะท้อถ้าฝันใฝ่แม้จุดหมายปลายทางแสนห่างไกลแม้ว่าการก้าวต่อไปแสนลำเค็ญแต่เธอไม่ได้เดียวดายใต้ฟ้ากว้างและฟ้าไม่ได้อ้างว้างอย่างเธอเห็นหากเธอเลือกเส้นทางอย่างที่เป็นเธอจะเห็นว่าของเพื่อนก็เพื่อนผลและเธอจะเห็นว่าของเพื่อนก้าวเพื่อนทนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นบทกลอนที่ซาบซึ้งกินใจมากเลยค่ะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะคะเพื่อจบการชุมนุมในครั้งนี้นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนะคะว่ารูปเพนติ้งอันนี้นะคะรูปวาดอันนี้จะสามารถว่าเราจะนำไปประมูลหลังจากที่เราจบกิจกรรมกันแล้วไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนี้ที่งานสังสรรค์ที่พวกเรารวมตัวกันจะมีการประมูลรูปถ่ายรูปภาพอันนี้นะคะพร้อมกับกระเป๋าลายนี้นะคะซึ่งมีใบเดียวเท่านั้นใบคู่คู่กันสองใบนะคะสองอย่างนี้นะคะแน่นแน่นจุกๆไปร่วมประมูลด้วยกันนะคะร่วมสนุกสนานด้วยกันหลังจากกิจกรรมชุมนุมในครั้งนี้และสุดท้ายก่อนจะจบกันไปนะคะกับกิจกรรมขอเชิญทุกคนร่วมสนุกนะคะกับน้องเคนบาลินลูกอีสานเมืองเบียร์และเชิญแก๊งเต่ายั่วพ่อแม่เลยค่ะพบพ่อกันรอบที่สองพี่น้องค่ะโรเทสโรเทสรอบก่อนเข้าไปแจวเรือเนาะรอบนี้สิพาไปเบิ่งกอใหม่พี่น้องคือเป็นส่งเมื่อยแท้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งปรบมือ1,000ครั้งอ่ะพร้อมมันรอบนี้จะไปลามะลิลาค่ะเอาหน้าจออยู่ใส่เนาะเฟิร์นอีลาน้อยเฟิร์นนั่นแหละขอเนื้อร้องหน่อยลามาลิลาเดี๋ยวพ่อพี่น้องนะเคยได้ยินน้องอ่านลามาลิลาของเขานี่ลามาลิลาลงท้ายสระอาสระอาคือเป็นแต่เมื่อยแท้ลูกให้กำลังใจกันเนี่ยคริสเตียนา thank you ที่เชิญขึ้นไป stand we are Peter รอบนี้ลามาลิลาแต่เราจะไม่ลากันไปพี่น้องค่ะสุดท้ายอันสุดก่อนเนาะพระเจ้าเฝ้าอันไปโรงแรมก่อนแต่ที่เหลือนี่คือไม่พลาดที่ยังอยู่นี้นะคะพร้อมพร้อมลามาลิลาพร้อมสามสี่ลามาลิลาขึ้นต้นด้วยรักที่สองขอบคุณนักร้องรับเชิญนะคะ
ขึ้นเต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระอีกรอบลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระวันนี้เรามาชุมนุมวันนี้เรามาชุมนุมอย่ามัวแตกกลุ่มมารวมกันเฮฮาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระไอตือไอหมูล้านปีไอตือไอหมูล้านปีไอตัวอับปรีนอนหลับในสภาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระสลิมสลิมอับปรีสลิมสลิมอับปรีมาช่วยพ่อมึงใช้หนี้สิอีสลิมหลังนาดอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระเน้นๆสลิมรอบนี้นะสลิมสลิมเมืองนอกสลิมสลิมเมืองนอกโถอีพวกขี้ครอกลับไปตายในกะลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระสวสวโลกสวยสวสวโลกสวยไอพวกแข่งสวยทรมานปุ้งประชาลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระประยุทธ์ประยุทธ์คนกล้าประยุทธ์ประยุทธ์คนกล้าพอเจอประชาชนด่าปิดเม้นขอลาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายต้องสักระอาสถาบันมีไว้ทำไมสถาบันมีไว้ทำไมหยุดหยุดรานกราบไหว้นายอีพวกกะลาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายต้องสักระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ทำลงท้ายต้องสักระอาสลิมสลิมเมืองนอกสลิมสลิมเมืองนอกโอ้ยอีพวกขี้ครอกหาแพะเล็มยาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระอาผู้คนเขาอยากย้ายประเทศผู้คนเขาอยากย้ายประเทศพวกเขารำคาญไอพวกเปรตที่อยู่ในสภาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระอีฝุ่นอีฝุ่นใต้ตีนอีฝุ่นอีฝุ่นใต้ตีนพวกมึงอย่ามาดิ้นนายอีพวกชะลาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระกบฏคือตัวทำลายชาติกบฏคือตัวทำลายชาติอย่าให้กูประกาศนายอีพวกดาราขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระรอบนี้ให้เหมือนเดิมรอบก่อนเคสบอกว่าให้มีคนช่วยแจวเรือรอบนี้อยากให้คนช่วยลาช่วยลามะลิลากับเคสหน่อยนะคะอาคิดไว้ในใจพอได้ไหมคะพอได้ไหมเอ่ยพอได้ไหมได้ค่ะเจอกันแน่อ่ะเราคิดไว้ในใจลงท้ายสระอาอะไรก็ได้ลงท้ายสระอานะค่ะนะโอเคค่ะคุณอ้ําเริ่มสร้อยเลยค่ะลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาเอ้าลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาสลิมสลิมส้นตีนสลิมสลิมส้นตีนโอ้ยอีพวกขี้ข้าต่ำกว่าหมาในกะลาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระให้ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสักระมีใครลาเก่งบ้างเนี่ยเอาสูงไปยืนมาไม่กูจะได้เตรียมตัวอยู่เพื่อให้เตรียมอีกรอบนึงอันที่อย่างก่อนลงท้ายสักระเธอจิอาจิอาก็ว่าไปไม่มีเธอได้ยินว่าคำว่าเคยฟังแต่เขาอ
เอาละอีมามาเลยมาอีโอเจมาเอาลามาอีมาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอีลามาลีมาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอีเอาประยศมึงยังจบขี่ประยศมึงยังจบขี่โอ้ไอตัวอับปีตัวอับปีมึงจะออกไปขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอีจะรอดไหมจะอาหรืออีดีอ่ะลืมแล้วค่ะแม่เฟิร์นพร้อมนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปหาไมค์นะคะพร้อมนะคะเมื่อกี้นี่เช็ดเตรียมมาแค่หนังหนามันจะไม่แซ่บพออ่ะใหม่แม่เราไม่ยอมแพ้เป็ดพร้อมไหมอ่ะพร้อมพร้อมเสมอค่ะพี่ต้องไหวพริบต้องไหวพริบเตรียมมาแล้วละเสียดายเซ็ตก่อนเนาะคนเยอะๆหนาไม่น่ากลับไปไม่ได้ลากับเราเลยรอบนี้สระอีหรือสระอาแม่เอาสระอาลงง่ายกว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปนะใครพร้อมจ้องตานะเดินหมดเลยใครพร้อมจ้องตาถ้าใครไม่ได้ต้องโดนลงโทษมาเต้นกับเป็ดอุ๊ยค่ะอ่ะแม่ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาประยุทธ์ขาประยุทธ์ขามึงจงไปอยู่ในกะลาให้ประชาชนออกทำไมอีกรอบหนึ่งของแม่ดีกว่าลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอากระสัดหัวคุยกระสัดหัวคุยเฮ้ยไอ้ตัวเฮงซวยควรจะกลับไปตายในประชามันก็สละอาได้ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสละอาเอ้าลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสละอาเฮ้ยต่อเนื่องหน่อยครีเอทหน่อยช่วยกันหากินชนชาติพิธีกรก็เป็นแล้วอ่ะจะต้องมาช่วยครีเอทค่ะแม่เอาใหม่ส่งมาใหม่ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสละอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาทหารปฏิวัติหัวเปรตเอาประเทศกูคืนมาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาถ้าไอ้ตำรวจหัวควยตำรวจหัวไม่ใช่ทหารไม่ใช่ลูกบอลขาขึ้นมาแล้วจงออกไปลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องสระอาเป็นไงเอาเขาจะว่าเบิร์ดเวลาอะไรพี่น้องเงื่อนร้องกับเบิร์ดคือกันไปเตรียมมาทหารอันที่มั่นไปเตรียมมาอันที่เหลือคือมาเดินสวดมากันเอาไว้เพื่อหนาเนาะเบิร์ดเวลาอะไรพี่น้องเครียดไปก่อนนะคะหักสูบสุขวันค่ะเอาเจลาด้วยเหรออะไรแกเอาหมดเวลานะครับถึงแม้วันนี้นะฮะเวลาที่เราใช้ในกิจกรรมชุมนุมจะหมดลงไปนะครับแต่ว่าอนาคตอันยาวไกลเราจะต้องมารวมกันเพื่อจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องคืนซึ่งอำนาจนะครับและอธิปไตยของประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ถึงเราจะจากกันที่เวทีนี้แต่ในอนาคตข้างหน้านะฮะเราจะยังมีกิจกรรมการชุมนุมอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่อำนาจยังไม่ได้กลับมาเป็นของประชาชนคนไทยแจ้งข่าวนะฮะสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนวันที่19กันยาครบรอบนะครับรัฐประหารพลตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับโดยคณะกบฏนะครับสอไม่ใช่อะไรนะคมช.นะครับเราจะจัดกิจกรรมชุมนุมครบรอบ15ปีนะครับปัด15ปีนะครับประชาธิปไตยอันมีที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้าเกิดพี่น้องท่านใด
ไม่ลำบากในการที่ร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ในวันที่19ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับ19กันยา2564ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอันนี้ฝากไว้กิจกรรมล่วงหน้าไว้อีก1เดือนข้างหน้าเลยนะครับ Lastly we would like to express our appreciation for all the support from everyone that we are here together in solidarity today to support our democracy in ThailandAnd even though the event today is ended here, but for sure in the near future, we are definitely going to have more and more protests as long as we are still under the dictatorship in Thailand. We will never ever stop until we get our democracy. And just to advertise for the next program, we are going to have another protest in Paris on the 19th of September.As we mentioned before that it's ended now, but in the near future, for example, the next 30 minutes, we are going to meet again for sure to have the party after the protest. See you guys, everyone there, and goodbye. และที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะก่อนเราจะจากกันไปการชุมนุมนะครับที่จะจัดขึ้นที่เยอรมันในอนาคตหน้ารับรองว่าจัดใหญ่จัดเต็มกว่านี้แน่นอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมีในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีวงดนตรีนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนคนไทยดังนั้นอย่าเพิ่งจบสิ้นการชุมนุมครั้งนี้เรายังมีครั้งหน้านะคะครับแล้วก็บอกเลยว่าครั้งหน้าทุกอย่างลงตัววงไฟเย็นคุณทองไฟเย็นจามไฟเย็นตีโต้ไฟเย็นเอียมีไฟเย็นผีแหกจากบ้านจากบ้านก็เพื่อที่จะมาเล่นดนตรีให้ทุกคนฟังนะคะครับ So vielen Dank heute Abend für Danke an allen die so mit uns seit am seit Anfang bis zum bis jetzt vielen Dank und wir haben noch eine Party später ครับ und ja ครับเดี๋ยวรบกวนพี่น้องเรานะฮะช่วยกันขยะที่อยู่บริเวณรอบๆที่เราชุมนุมนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะช่วยกันเก็บทำความสะอาดเก็บลงถังนะครับเพื่อสร้างเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอันดีให้กับอีพวกสลิมไทยเห็นว่านี่นะฮะความมีอารยชนเดี๋ยวเราไปต่อท่านความมีอารยชนมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่วันหลับหูหลับตาในกะลาเฮียนะฮะใช่ค่ะนะคะUnd nächstes Mal werden wir so in Paris protestieren. Wir werden so eine Demonstration gegen